ไปไหมพอดีพี่อยู่ในห้องนอนเนี่ยอ่ะไลฟ์แล้วนะครับไม่ได้ยินเสียงครับน่าจะเป็นไมโครโฟนมันตัดเสียงได้โอเคเนาะเดี๋ยวผมขอไปเช็คในหน้าเพจในทั้งผ่านทางคอมนะครับพี่พงษ์จะแชร์ไหมครับได้ฮะจะไดแ้ชรได์้ให้เวลานิดนึงเนาะพี่พงษ์เอียงไปแล้วอ้าวเหรอมันเอียงเหรออ้าวเหรอ เออฮะมันเอียงไปครับมันกล้องงั้มนันไม่เป็นไรโอเคกลับมาแล้วครับกลับแล้วอันนงีั้้นคืยอังพไีม่่พแชงษ์รถ์ืแอล้เปว็กนันแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับแน่นอนแนวนอนเออผมก็แต่ว่าแชร์ผ่านทางโน้ตบุ๊กได้อะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันขึ้นหรือเปล่าแต่โน้ตบุ๊กมันก็จะช้านิดนึงตอนนี้ยังถ้ามีผู้เข้าชมมารบกวนช่วยเทสภาพและเสียงนะครับว่าชัดเจนดีไหมเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกมือใหม่ของ StreamYard นะครับก็ถ้ามีความขลุกขลักหรืออะไรไปบ้างก็ต้องขออภัยไปในณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าคราวที่แล้ว Facebook Live เนี่ยมันแบบ เหลือเกินจริงๆโอเคกำลังถ่ายทอดสดเดี๋ยวนะโอเคได้ยินเสียงตัวเองปิดเสียงก่อนโอเคครับอ่ะได้ยินเสียงตัวเองนะครับมีเดี๋ยวนะโอเคอ่ะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวสวัสดีพี่พงษ์งามๆเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับซิมขอบพระคุณมากๆที่พี่ตุ้มนะครับสวัสดีครับพี่ตุ้มขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับเพจ Book for Life อีกครั้งผมนี่ก็จะไปไหนเนี่ยมันไม่ทันจะคอยจะหลบไปทางนู้นเรื่อยเลยนะครับยังไงดีโอเคมันคือหน้าจอมันค่อนข้างเล็กผมก็เลยยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่เดี๋ยวค่อยชินนั่นแหละชัดเจนนะครับคุณกิฟต์นะครับวิภาวีสวัสดีครับคุณกิฟต์บอกว่าชัดเจนเนาะทั้งภาพทั้งเสียงก็คราวที่แล้วต้องเล่าความเดิมตอนที่แล้วนะครับพี่พงษ์จําได้ไหมว่าคุยอะไรไว้บ้างจําไม่ได้แน่นอนเพราะว่าผมรู้ว่าพี่พงษ์คุยกับคนเยอะมากเลยนะครับโอเคมีปักหมุดความคิดเห็นด้วยเดี๋ยวลองดูนี่ปักหมุดมาคนแรกนะครับสวัสดีครับพี่สิมแปลกดีคราวที่แล้วเราคุยกับผมคุยกับพี่พงษ์คือตอนนั้นเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นของพี่เนาะเป็นการเดินทางไปในเริ่มตื่นรู้แล้วก็ถึงตอนที่พี่ยุ้ยผมติดตรงประเด็นที่ว่าพี่ยุ้ยทำตัวตรงข้ามกับพี่พงษ์เลยแบบสิ้นเชิงคือเขาบอกว่าในเมื่อพี่พงษ์แบบเข้าหาทางธรรมมากอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันจะพลิกอีกด้านหนึ่งฉันจะไม่สนใจเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยฮะผมยังติดใจประเด็นนี้อยู่เนาะไม่รู้เจ้าตัวจะได้ยินหรือเปล่าและจะมีผลอะไรบ้างถ้าพูดตรงนี้ก็โดยย่อแล้วสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวเจ้าตัวโผล่มาก็จริงๆจริงๆผมว่าเป็นความน่ารักของผู้หญิงแหละคือจริงๆเวลาผู้ชายเคลื่อนความสนใจออกจากเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาเราบกพร่องในหน้าที่แต่ผู้ชายมักไม่ค่อยรู้ตัวดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ความสนใจในตัวเรากลับมาที่เขาดังนั้นไม่ผคิรดับไม่แปลกเลยที่เขาจะทำตรงกันข้ามเพื่อแสดงอาการว่าไม่พอใจในสิ่งที่เราเป็นเนาะซึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเชื่อไหมขนาดอาจารย์ที่เคารพท่านหนึ่งผู้ใหญ่ก็มีเตือนพี่เรื่องนี้เหมือนกันตอนนั้นพี่จำไม่ได้ว่าเป็นพี่เองหรือพี่ยุ้ยเนี่ยแหละได้ไปพบท่านแล้วท่านก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งว่าไม่แปลกหรอกเวลาคนที่ตื่นรู้ใหม่ๆจะค่อนข้างอินแล้วก็สนใจใช้เวลาเรื่องธรรมะเยอะมากเกินปกติแต่เจ้าตัวจะไม่รู้ตัวเขาเหมือนเราเห่ออะเห่อของเล่นใหม่เห่อลูกคนแรกเห่อรถคันใหม่อะไรเงี้ยอาจารย์คนนั้นคืออาจารย์ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีฮะโอ้ครับผมมีโอกาสไปพี่มีโอกาสไปจริงๆงานของพี่ถ้าเดี๋ยวมีโอกาสเล่าก็คืองานของพี่หลายส่วนเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากท่านมากท่านเป็นคุณหมอนักพัฒนาสังคมที่หัวก้าวหน้าแล้วก็มีความเข้าใจในธรรมะสูงงานหลายๆส่วนของพี่เนี่ยมาจากงานเชิงยุทธศาสตร์และแนวคิดของอาจารย์หมอประเวศเลยก็ว่าได้คือครั้งหนึ่งตอนนั้นที่พี่บวชมาใหม่ๆอ่ะแล้วท่านก็เคยบอกดีจังเลยที่ในที่สุดอย่าเรียกว่าในที่สุดเลยก็คือเหมือนกับท่านก็บอกว่ามันมีประโยชน์มากเลยการที่มีนักสื่อสารหรือนักโฆษณาสักคนหนึ่งเนี่ยมาเรียนรู้ธรรมะแล้วก็พร้อมที่จะสื่อสารออกไปเพราะท่านเคยบอกว่าเขาบอกไงทารากรรู้ไหม
สื่อคือประตูหน้าเลยนะคือแปลว่าต้องประกาศให้คนเห็นว่ามันคืออะไรคือท่านบอกว่าท่านเคยไปดูงานการเปลี่ยนแปลงภาคสังคมในหลายๆประเทศสื่อมีกําลังสําคัญมากดังนั้นใน10 กว่าปีก่อนท่านถึงเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งองค์กรอย่างสสสเกิดขึ้นนะเราก็จะอพ๋ออรู้นะสสทําเรื่องสื่อใช่ดังนั้นครับมันไม่ใช่แค่ว่านโยบายที่ดีอย่างเดียวสื่อแน่นอนเรารู้พลังของสื่อที่ทําให้ทุกคนมีคุณค่ามีความเชื่ออะไรต่างๆท่านเล่าเรื่องนี้แบบนี้ครับท่านบอกว่ากระทั่งนะกระทั่งก็เดี๋ยวพี่อาจจะเล่าผิดไงก็ขออภัยเนาะแต่ลองไปได้ซิมลองไปเช็คดูได้ครับท่านบอกว่ากระทั่งพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยตอนที่ท่านหลังจากท่านเปลี่ยนจากอโศกที่เป็นอโศกที่ยึดแผ่นดินด้วยสงครามต่างๆแล้วพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านวางดาบแล้วท่านรู้สึกสํานึกผิดในการครองแผ่นดินแบบนั้นแล้วท่านหันกลับมาสนใจทางธรรมถ้าจําไม่ผิดท่านเหมือนกับเจอพระอริยะเจ้าองค์หนึ่งที่เหมือนกับเป็นลูกของคนที่ท่านเคยไปฆ่าเขาอะไรเงี้ยแล้ควรท่ัาบนมาโปรดท่านแล้วทําให้ท่านได้ไม่แน่ใจว่าถึงขั้นได้ดวงตาเห็นธรรมไหมแต่ซึ้งในพระธรรมมากแล้วเราก็รู้ว่าท่านเป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนาหลังพุทธกาลที่เป็นองค์สําคัญมากเนาะอาจารย์หมอพระเวทเล่าให้ฟังว่ารู้ไหมพระเจ้าอโศกเนี่ยทํากิจแล้วก็รักเรื่องพระศาสนามากรักมากๆอ่ะแล้วก็ให้เวลากับเรื่องนี้จนพระมเหสีน้อยใจแล้วพระมเหสีทำยังไงก็เลยรู้สึกว่าโอ้ไหนดูพระเจ้าอโศกรักอะไรรักต้นโพใช่ไหมต้นโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใชอ่๋ไอหมเขาเอาน้ําร้อนแล้วก็ยาพิษอะไปลวกรากของต้นโพจนต้นโพนั้นตายพระมเคหรับสีพระเจ้าอโศกทำอย่างนั้นด้วยนะเออือมอาจารย์หมอประเวศก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อให้เตือนสติว่าเออถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องดูความพอดีด้วยไม่ใช่ว่าผู้ชายมักจะเป็นอย่างเงี้ยผู้ชายมีโลกส่วนตัวสูงเราสนใจอะไรเราก็เนิร์ดของเราเรื่องของเราเนาะอะไรเงี้ยดังนั้นก็เลยแกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังให้เตือนสติแล้วบ่อยครั้งยุ้ยหรือภรรยาก็จะบอกเสมอว่าเนี่ยอย่าอินธรรมะให้มากอย่าบ้าธรรมะให้มากดูสิผมมจเหับพสีลัพงระงเจ้าานโทศี่ผกมยัไงด้ว่ามีการแหย่งนิดๆนะครับโทษได้ทเีราควรเราควรเปลี่ยนเรื่องฮะมีการแหย่งคือพี่พงศ์ถนัดแบบนี้ผมปกติผมเดี๋ยวนะเวลาที่ไลฟ์เนี่ยภาพมันจะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนเนาะคือผมยกมือเนี้ยมันจะเห็นตัวเองสะท้อนมันก็เลยดูไม่แปลกแต่ของพี่พงศ์เนี่ยมันเป็นสะท้อนหรือว่าเป็นแบบเห็นตามจริงอะครับตอนนี้คือมันเห็นตามจริงผมก็เลยแปลกนิดนึงพี่เหมือนมองตัวเองในกระจกไม่ได้แปลกอะอไร๋อเพราะพี่ก็ไม่ได้ยกไม้ยกมือเออมันก็ฟลิปใช่มันรีเฟกนะพี่ยกมือขวามันขึ้นเป็นมือซ้ายเออแต่ไม่เป็นไรของพี่ผโอมเคเนี่ยนะยกมือขวามันขึ้นเป็นมือขวาผมก็เลยงงไงเพราะไม่คือมันจะมีเซตตรงไหนไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะโอเคช่างมันเถอะมันก็ไม่ได้สำคัญเนาะแต่ว่าเพียงแต่ตัวเองไม่คุ้นเอาเป็นว่าผมสนใจประเด็นที่พี่พงสื่อกันผมเข้าใจเลยเพราะว่าในตอนที่เหมือนตอนที่ตัวเองเริ่มเดินทางสายนี้ใหม่ๆเนี่ยเราจะมีความกระตือรือร้นตื่นเต้นจะประกาศเหมือนประกาศเดี๋ยวนะพูดถึงประกาศแล้วผมไปค้นหาอะไรรู้ไหมฮะนี่นี่นี่พี่พงครับเห็นไหมมันไม่ใช่สะท้อนนี่พระคริพสรตะ์คริสตค์ัมภรีมร์คัมภโอีรเค์อันนี้เล่มเต็มเลยจากโบสถ์ที่เราคุยกันคราวที่แล้วบทความหวังเฮ้ยใช่เนี่ยเขาให้มาคือตอนที่เราเดินทางสายนี้ใหม่ๆแล้วเราก็แบบว่าคือพยายามจะไปแชร์จะพยายามไปอะไรเขาแบบคนรอบข้างแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้อินเรื่องนี้กับเรา เขาไม่ได้เห็นเรื่องนี้กับเราเราก็แบบว่ามีการไปเพ่งเขาแบบแหมพวกแกที่ช่างนู่นนี่นั่นนะแต่คิดในใจเนาะไม่ได้พูดออกมาก็เลยแบบเข้าใจประเด็นพี่พงษ์มากๆเลยครับที่ถามเรื่องนี้เพราะว่าในคนที่มาเดินทางสายเนี้ยทุกคนจะต้องผ่านโปรเซสนี้หมดเลยเนาะว่าคนรอบข้างเนี่ยจะเป็นคนใกล้ชิดดีกว่าจะเป็นคนที่แบบเราจะต้องจะเรียกว่าครับต้องผ่านไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบไปสื่อสารกับคนอื่นได้ดีกว่าเดิมทีนี้ที่ผมเกริ่นเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าโอเคเพื่อเป็นการรีแลกซ์นิดทีนี้จะถามว่างานของพี่พงศ์ไหนๆก็แชร์มาแล้วงานของพี่พงศ์ตอนปัจจุบันนี้คืออะไรครับเพราะเท่าที่ผมตาม Facebook พี่พงศ์นะเห็นไปแบบเล่นเกมคนนู้นคนนี้ไปคุยกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยงานตอนนี้คือทําอะไรบ้างครับคือตัวเองอ่ะแบบบอกตรงๆเลยว่าแบบคําพูดนี้เลยอิจฉามากๆเลยว่าโอ้โหทําไมได้มีโอกาสได้เจอคนเยอะขนาดนี้คนที่ว่าหมายถึงว่าคนที่แบบเขามีองค์ความรู้บางอย่างแล้วเราได้แบบไปสื่อสารกับเขาแล้วแบบโอ้โหนะครับรบกวนช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่างานพี่พงศ์ตอนนี้คืออะไรบ้างครับ
งานตอนนี้เนาะต้องคิดต้องคิดเลยหานิยามหานิยามก่อนจริงๆจะว่าไปอ่ะฮะมันเหมือนกับงานของเราอยู่มันไม่เรียกว่างานเลยอ่ะมันตอนนี้นะสำหรับพี่มันเหมือนเรียกว่าวิถีชีวิตอ่ะมันเหมือนมีอยู่สองวิถีก็คือหนึ่งดูแลครอบครัวเนาะกับดูแลญคารตัิบพี่น้องตามโอกาสก็เป็นหน้าที่ในเชิงครอบครัวเกื้อกูลกันกับอีกอันหนึ่งคือชีวิตของเรารักเรื่องเนี้ยเรารักเรื่องนี้แปลว่าเราก็มีทั้งขาเข้าหมายถึงว่าขาฟังขาศึกษาขาพบปะผู้คนแล้วก็ขาแบ่งปันขาแบ่งปันคืออะไรอ่ะอย่างเงี้ยสมมติว่าซินมาชวนคุยเราก็ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราก็จะมาคุยขาแบ่งปันคืออะไรอ่ะทำแฟนเพจหรือว่าทำโครงการกับเพื่อนอย่างสาธารณชนอย่าง V1Ness แล้วก็ขาแบ่งปันที่ใจรักมากก็คือเราพอทำเรื่องงานสื่อสารได้ดังนั้นพี่พงศ์ก็จะทำสื่อสารเรื่องธรรมะเนี่ยแหละเรื่องสัจธรรมหรือเรื่องความจริงเรื่องวันเนสก็ได้ไปจนถึงหลังๆตอนนี้รู้สึกแพชชั่นล่าสุดเนี่ยจริงๆวันนี้เพิ่งโพสต์โลโก้ของออฟฟิศไปก็คือ Awakening Creative ใช่เหมือนเอาสัญลักษณ์ของอันเนี้ย3อันนี้มาเหมือนแบบมารวมกันคล้ายก็ไม่เชิงก็ไม่เชิงจริงๆตัวนั้นมันคือ A2O แหละ A ใช่ไหมสามเหลี่ยม2ก็คือ2 O ก็คือ0เนาะครับจริงๆโดยการที่ออกแบบ A2O ก็โดยไม่ตั้งใจนะจริงๆมันคือ3 2ก็คือ2ใช่ไหม0ก็คือ1พี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วในทรงที่เป็นทรงที่งามที่สุดทรงของพระผู้เป็นเจ้าหรือทรงของสุญญตาคือ0แต่ทรงที่เป็นพลังแห่งการสรรสร้างหรือว่าทรงแห่งเมื่อกี้สุญญตาคือความว่างแต่ถ้าเป็นทรงแห่งความมีอ่ะพี่รู้สึกว่ามันคือสามเหลี่ยมแกนของสามเหลี่ยมครับดังนั้นเนี่ยแต่ตัวโลโก้ออฟฟิศ Awakening Creative ก็จะมีกลมกับสามเหลี่ยมเหมือนกันฮะใช่เพราะพี่พงศ์ลึกๆเป็นคนชอบรูปสามเหลี่ยมมากแต่ถ้าทรงที่รู้ว่าสวยที่สุดแล้วยังไงก็สบายใจที่สุดก็จะชอบทรงวงกลมดังนั้นตอนออกแบบโลโก้ออฟฟิศก็เลยมีทั้งวงกลมและสามเหลี่ยมใช่ก็พูดถึงสามเหลี่ยมก็ผมก็ชื่นชอบสามเหลี่ยมเนาะทุกๆอย่างมันจะมีสามขาโต๊ะถ้าสองขามันตั้งไม่ได้สามขาเนี่ยจะบาลานซ์ที่สุดสี่ขาก็โอเคแต่ว่าขาที่น้อยที่สุดคือสามขาแล้วก็ในของศาสนาคริสต์เนาะก็มีเรื่องของทรินิตี้นี่ผมก็ไปถึงผมอะแอบไปไม่ใช่แอบไปฟังพี่พงศ์แล้วก็ที่พี่พงศ์คุยกับใครเนาะคุยกับคุณโอมเนาะที่พี่พงศ์ส่งมาคุณโอมเพจ Life and Literature นะครับไปตามได้เนาะที่ตอนนั้นอะพูดถึงเรื่องเมทริกผมก็มีภาพนี่เลยพี่พงศ์ได้ดู The Matrix ใช่ไหมครับน่าจะดูเนาะเพราะว่าหนังดังมากก็ Trinity Gen X ส่วนใหญ่จะไม่พลาด Gen X ส่วนใหญ่จะไม่พลาดเป็น Trinity แบบว่าโอ้โหนางเอกกับนั่นแหละ Trinity ก็คือมาอยู่กับพระเอกคือ Neo คือ The One อะไรเงี้ยมันก็เกี่ยวข้องกันแล้วจริงๆแล้วพี่พงษ์ทำหน้าที่อะไรในองค์กรนะครับเหมือนกับเป็นยังไงครับผมยังไม่รู้ตำแหน่งพี่พงษ์จริงๆเลยว่าคือทำอะไรบ้างอะถ้าตำแหน่งโดยชีวิตนะพวกเราแปลกมากพวกมูลนิธิสหธรรมิกชนเนี่ยตำแหน่งในชีวิตก็คือความเป็นเพื่อนคือเขาให้เป็นเพื่อนเลยแต่หน้าที่การงานพี่น่าจะเป็นประมาณเฮดยุทธศาสตร์แล้วก็เฮดหัวหน้าทีมสื่อสารคือส่วนหนึ่งก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ด้วยเพราะว่าก็ต้องขอบคุณทางพี่น้องที่เขาให้พื้นที่ให้โอกาสเราในการเคลื่อนงานเขาก็เห็นว่าพี่ก็เชื่อแล้วก็รักเรื่องนี้แล้วก็ทำเรื่องนี้มาก่อนในเฟสของ New Heart New World ครับเขาก็เห็นว่าเราพอจะทำงานด้านนี้ได้เขาก็ให้พี่ทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การเคลื่อนแล้วก็การทำสื่อเพราะว่าเห็นว่าพี่ก็น่าจะมีประสบการณ์ในการทำสื่อสูงกว่าเพื่อนๆหลายคนถ้าจริงๆนะถ้าจริงๆความสัมพันธ์พี่ยังไม่ได้เป็นอะไรนะกรรมการมูลนิธิยังไม่ได้มีชื่ออยู่ในมูลนิธิแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็ทางมูลนิธิไปขึ้นโครงการเขียนโครงการขอทุนจากสสส.แล้วพี่พงศ์ก็เหมือนเป็นหนึ่งในทีมเป็นหัวหน้าทีมสื่อสารเนี่ยครับอ๋อแสดงว่ามีหัวหน้าอีกหลายส่วนใช่ไหมครับใช่ๆอย่างมูลนิธิสาธารณชนเขาก็จะมีประธานเนาะประธานก็คือเอ็กอิทธิศักดิ์เลยยศพรชัยน้องก็น่ารักมากเอ็กก็เป็นคนหนึ่งที่งั้นไหนๆพลาดพิงแล้วขอเล่าถึงเขาหน่อยได้ไหม โอเคเอาเลยครับเอาเลยครับแปลกมากนะตอนชีวิตที่พี่เปลี่ยนจาก New Heart New World แล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีโอกาสทำงานที่ iCareหรือ MQDC เป็นบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตอนนั้นพี่พงศ์เป็นหัวหน้าครับ
ทั้ง iCare ทั้งอะไรนะ MQDC ใช่ไหมครับนั่นเป็นองค์กรเอกชนใช่ไหมครับจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของมูลนิธิใช่เป็นบริษัทเอกชนเลยครับต่อครับคืออย่างนี้ครับก็คือตัวของ iCare เนี่ยเราเป็นคล้ายๆกับ CSR team แต่ว่าตัวองค์กรจริงๆคือ MQDC เข้าใจไหมครับเข้าใจครับตัวองค์กรจริงๆคือ MQDC ใช่ดังนั้นเนี่ยตอนนั้นเหมือนพี่เป็นผู้จัดการทีม iCare เลยแหละทำอยู่7ปีได้ทำอยู่7ปีแต่พอถึงจุดนึงพอออกจากที่ iCare มาทำงานในชุมชนการเรียนรู้ชื่ออาสมศิลป์นะครับอาสมศิลป์เป็นสถาบันอุดมศึกษาอยู่แถวพระราม2เนาะที่นั้นก็ทำให้เราได้มีประสบการณ์เรียนรู้เรื่องการสร้างชุมชนเพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้ภายในด้วยแต่ตอนนั้นนะครับพอพี่ไปอยู่อาสมศิลป์เนี่ยยอมรับว่าพี่ก็พยายามจะขึ้นงานแบบคล้ายๆอาสมวันเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่างานที่เราขึ้นเนี่ยไม่ได้ถูกสนองโดยนโยบายของผู้ใหญ่หรือถ้าพูดอีกทีนึงคือสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ตรงกับนโยบายองค์กรทำให้พี่ไม่มีโอกาสที่จะต้องทำงานนี้ต่อครับซิมดังนั้นเนี่ยตอนนั้นพี่จะขึ้นโครงการที่ชื่อว่าอาสมวันด้วยซ้ำอาสมวันจริงๆตั้งใจจะทำเรื่องวันเนสนี้อยู่แล้วแล้วก็ทำภายใต้อาสมศิลป์แต่พอรู้ว่าไม่ได้อยู่อาสมศิลป์ต่อเนี่ยปรากฏว่าวันดีคืนดีมีน้องชายคนหนึ่งทักมาทาง Facebook ก็คือเอ็กเนี่ยแหละอิทธิศักดิ์เลอยศพรชัยเขาก็มาทักทายมาทำความรู้จักกันและตอนนั้นเรารู้แล้วเราจะไม่ได้อยู่อาสมศิลป์ต่อเนาะเขาก็บอกว่าเขาก็ตามดูงานพี่พงษ์แล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเราอยากจะสื่อสารเรื่องวันเนสเขาบอกพี่จะทำเรื่องวันเนสนะครับบอกใช่เพราะว่าไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องวันเนสเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเนี่ยเขาเป็นประธานมูลนิธิสหธรรมิกชนแล้วพวกเขาเนี่ยถึงแม้จดทะเบียนแล้วก็แรกเริ่มเนี่ยอาจจะมีการทำกิจกรรมปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาก็ตามเนี่ยแต่สิ่งที่เขาเคลื่อนเนี่ยคือเขาก็อยากสร้างสังคมวันเนสแต่ว่าตอนที่มูลนิธิสหธรรมิกชนตั้งขึ้นเนี่ยจริงๆมีพระอาจารย์สมทบท่านก็เหมือนกับมีญาติโยมมอบที่ดินให้แล้วท่านก็เห็นทีมงานเนี้ยทีมงานพี่น้องประมาณ 6-7 คนเนี่ยมีความแข็งขันในการตั้งใจที่จะสร้างชุมชนธรรมะเกิดขึ้นแล้วท่านก็ให้นโยบายกับกลุ่มนะในตอนนั้นนะก็คือว่าท่านเชื่อว่าถึงจุดหนึ่งสังคมอริยชนจะกลับมาและท่านก็บอกเราต้องสร้างสังคมอริยชนให้ได้นั่นคือหน้าที่ของสาธารณิกชนพอพี่ได้ยินพี่ก็แบบจากพี่ตัวคนเดียวเนาะรู้สึกว่าจะไม่ได้ทำอะไรต่อแล้วเราก็ไม่ได้มีทีมงานใหญ่โตคือสมัยก่อนพี่ทำไอแคร์เนี่ยพี่เหมือนเป็นเฮดอยู่คนเดียวอะแล้วก็หลักนอกจากนั้นก็จะเป็นทีมที่พี่ไปแอสไซน์งานถ่ายทำหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่การมาเจอพี่น้องสาธารณิกมันเหมือนมาเจอคนที่มีฝันร่วมกันแล้วเจอหลายคนด้วยถึงแม้พี่พงษ์ทำสื่อได้แต่พี่น้องสาธารณิกเนี่ยเขาทำการอบรมคอร์สปฏิบัติธรรมมาเป็น10คอร์สเลยนะตอนที่จะเจอพี่แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็มีคนที่สนใจเรื่องธรรมะแบบเข้มข้นทุกคนเลยหลายคนมากๆมีทั้งดร.เมธามีทั้งตาสุรางคนางนะครับตอนนั้นโอ้มีหลายคนมีพี่อ้อยที่เคยเป็นอดีตประธานสมาย ยุวพุทธิกะสมาคมด้วยว้าวตอนนั้นเราก็เห็นว่าเป็นกลุ่มคนที่น่าสนใจแล้วพอหลังจากเราเรียนรู้ศึกษาด้วยกันเนี่ยก็ชื่นชมในวิถีทางที่เขาทำก็คือวิถีแห่งกัลยาณมิตรหรือความเป็นเพื่อนครับตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยร่วมกันเขียนโครงการชื่อชุมชนแห่งการตื่นรู้ร่วมกันหรือ We Oneness เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ทำมาตอนนี้ประมาณปีเศษแล้วโอเคโอเคอ๋อที่เขียนเพราะว่า Oneness เนี่ยคือเพิ่งจะเริ่มมาเป็นปีเศษใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านั้น We Oneness ก่อนหน้านั้นจะทำอาสมวันอาสมวันฟังดูเหมือนไอ้มดแดงยังไงก็ไม่รู้อาสมแปลว่าอะไรครับอาสมเป็นวิหารครับอาสมจริงๆเป็นน่าจะเป็นคำอินเดียหรือคำสันสกฤตแหละอาสมก็คือที่สถานที่เพื่อบ่มเพาะและเรียนรู้การเติบโตทางจิตวิญญาณเขาเรียกอาชรามถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคืออาสมเนี่ยครับดังนั้นอาสมคือที่อยู่ของฤาษีมาตลอดเลยจริงๆแปลกนะถ้าเป็นชุมชนสมัยก่อนที่เขารู้ว่าการเติบโตทางจิตวิญญาณเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มนุษย์ต้องมีคือต้องยอมรับพี่คิดว่าเรื่องจิตวิญญาณมันหายไปประมาณสัก 4-500 ปีไม่เอาใหม่จิตวิญญาณมันหายไปประมาณ 2-300 ปีตามอายุของ Industrial Age แต่จริงๆเรื่องของในอินเดียเรื่องจิตวิญญาณไม่เคยหายไปเลยแต่ว่าความเข้มข้นมันไปอยู่ในมิติของศาสนาแต่เรื่องอินเดียเนี่ย
ถ้ายิ่งเป็นอินเดียเนี่ยวิถีแห่งโยคีวิถีแห่งการหลุดพ้นไม่เคยหายไปเลยแล้วก็เวลาชุมชนที่มีการเรียนรู้มีอาจารย์อยู่ในนั้นนะเขาเรียกอาสมอ๋อครับมันก็เหมือนโอเคเข้าใจครับอาสมวันแต่ว่าเวลาจะต้องมาแปลเนี่ยมันยาวเนาะแต่ถ้า V oneness เนี่ยมันสั้นมันสื่อสารแล้วมันโดนใครเป็นคนคิดคำนี้ขึ้นมาครับหรือว่ารวมๆกันแล้วก็คิดหรือว่าชาเลนจ์กันว่าใครคิดมาได้แล้วมาเลือกกันอะไรเงี้ยตอนนั้นช่วยกันคิดแต่ถ้าจำไม่ผิดชื่อนี้พี่ก็เป็นคนเสนอพี่น้องเองแหละเพราะว่าพี่รู้สึกว่าหัวใจตื่นรู้ว่ามันคือการที่เราออกจากตัวตนที่คับแคบเชื่อมโยงกับผู้อื่นหรือสรรพสิ่งดังนั้นมันเปลี่ยนจากมีอะฮะมี ME มีอะครับซิมเป็น V นั่นเองดังนั้นหลักใช้ใหม่เป็นหลักใจใหม่ของมนุษย์เนี่ยมันต้องให้ความสำคัญกับความเป็นเรามากกว่าความเป็นฉันหรือความเป็นข้าไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีอยู่แต่ความเป็นเราน่าจะสำคัญกว่าดังนั้นพี่เลยชอบคำว่า V แล้ว oneness มันเหมือนเป้าหมายที่เราจะไปถึงมันก็เลยเกิดชื่อนี้เกิดขึ้นว่า V oneness ในตอนที่พี่พงษ์ยังอยู่ยังทำอาสมวันเนาะตอนนั้นผมเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะในโซเชียลมีเดียอาจจะไม่ได้ขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้มีการเชื่อมต่อแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราไม่ได้มาช่วยกันแบบนี้ตอนนั้นนะผมสงสัยว่าในหัวพี่พงษ์ไม่รู้จะจำได้หรือเปล่าเนาะในภาพในหัวพี่พงษ์เนี่ยจะเห็นแบบมันจะเป็นอย่างวันนี้ไหมครับไม่เป็นอย่างวันนี้ตอนนั้นคิดว่าเหมือนกับจะตอนที่สร้างอาสมวันตอนนั้นเหมือนจะพยายามสร้างแบรนด์ลูกให้กับอาสมศิลป์อาสมศิลป์เนี่ยเขามีพื้นที่ในเชิงนี้อยู่แล้วเขาทำเรื่องการศึกษาสถาปัตยกรรมแล้วก็ผู้ประกอบการสังคมแต่แกนของเขาก็เป็นเรื่องธรรมะหรือการเจริญสติแต่ตอนนั้นเรารู้สึกแบรนด์นั้นพอชื่อเนาะอาสมศิลป์กับความเป็นองค์กรเนี่ยแล้วฟาวเดอร์เนี่ยค่อนข้างเป็นรุ่นผู้ใหญ่อายุ 6-70 กันละดังนั้นเนี่ยพี่อยากสร้างแบรนด์ลูกที่เป็นชื่อเป็นฝรั่งและมีความเป็นสากลเพราะว่าพี่รู้สึกว่าตอนนี้การเคลื่อนงานเรื่องการตื่นรู้ว่ามันมาเป็นเริ่มเป็นคนรุ่นเราอะครับซิมพวก40บวกหรือกระทั่ง30บวกที่จะตามมาดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยอยากได้แบรนด์ที่มันเป็นอินเตอร์เพราะว่าต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งในการศึกษาธรรมะเนี่ยครึ่งหลังของการศึกษาธรรมะใน 5-6 ปีที่ผ่านมาพี่ก็ได้ความรู้จากตะวันตกเยอะมากหรือซิมเองก็ตามซิมก็อ่านหนังสือแปลเยอะๆจริงไหมดังนั้นเนี่ยเราควรจะทำอะไรที่มันอินเตอร์นิดนึงเพื่อเตรียมเป็นข้อต่อและคอยเชื่อมซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจเชื่อไหมพี่น้องสหธรรมิกชนเนี่ยที่เขาทำโลโก้ของเขานะถ้าเกิดคิดมีโอกาสเห็นโลโก้เป็นโลโก้ที่เป็นสากลรู้สึกจะเป็นโลโก้ Seed of Life มั้งSeed of Life ชื่อเพาะมากเลยอ่ะใช่คือเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตใช่และกระทั่งตัวโลโก้ที่เป็นกล่องที่เห็นอยู่ข้างหลังนะที่ตัว A2O ก็เป็นตัวเป็นโครงสร้างของ Flower of Life ด้วยคือดอกไม้แห่งชีวิตหน้ากล่องนี่แหละที่มีวงกลม13วงเชื่อมกันเนี่ยฮะโอ้ทำไมต้อง13อ่ะครับพี่หรือว่ามันออกแบบมาแล้วมันพอดีตรงนี้ที่มาที่ไปพี่ไม่ได้ทราบแน่ชัดนะแต่เขาว่ากันว่ามันอย่างนี้วงแรกอ่ะมันเกิดจาก1กลายเป็น7แล้วก็กลายเป็น13ถ้าดูในรูปฮะมันจะมีวงตรงกลางอันนึงนะล้อมด้วย6แล้วเห็นไหมฮะพอ6ล้อมด้วย1เป็น7ใช่ไหมและ7สังเกตไหม7เป็นตัวเลขของจักรวาลเวอร์ชันนี้ที่สำคัญมากอาทิตย์หนึ่งมี7วันสีที่ตามองเห็นมี7สีโน้ตดนตรีมี7โน้ตหรือสัปดาห์หนึ่งใน7วันมี7วันอะไรเงี้ยเหล่านี้พี่ว่ามันไม่ได้เหตุบังเอิญนะมันเป็นดีโคดบางอย่างดังนั้นซิสเต็มแรกของการประกอบสร้างของสัจจะเนี่ยมันจะออกมาเป็น7แล้วมันก็ค่อยออกมาเป็น13ตามรูปที่เห็นอันนี้มันเป็นอาจจะเราไม่ค่อยคุ้นเคยมากนักแต่มันก็เป็นศาสตร์ทางฝั่งตะวันตกศาสตร์สากลจ้ะโอเคโอเคครับอ่ะไหนๆก็เมื่อกี้ผมจับนี่แหละเผื่อทุกท่านจะยังไม่ทราบนะว่าผมถืออะไรสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ตามงานพี่พงษ์หรือว่าไม่ได้รู้ในวงการนี้เพราะว่าตอนนี้รู้สึกจะมีความตื่นเต้นเบาๆนะครับในหมู่อินฟลูเอนเซอร์ว่าต้องเล่นเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเปิดให้ดูนะครับข้างในมันคือตอนแรกผมได้นะโอ้โหมันเหมือนกล่องแบบกล่องวิดีโอเกม Xbox อะไรเงี้ยครับคือแบบเบอร์นั้นเลยอ่ะแล้วมันเป็นสีม่วงด้วยมันสวยมากนี่คืออุปกรณ์การเล่นเกมนะครับอ้อยหล่นไปแล้วทำไมถึงได้สร้างเกมนี้ขึ้นมาครับพี่ว่ามันไอเดียตอนแรกเนี่ยครับผมบเกิดจากอะไรไม่ได้มีเป้าหมายตั้งแต่แรกเนาะเป้าหมายอันเดียวที่ไม่รู้คราวที่แล้วน่าจะเคยบอกไว้ฮะก็คือตั้งใจครับว่าขอเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารเรื่องนี้เนาะเท่าที่
โอกาสและความสามารถจะพอมีหรือว่าทำมันได้จริงๆถ้าหลักไมค์ตัวแรกจริงๆที่คิดว่าทำเรื่องนี้เป็นชิ้นเป็นอันสำเร็จจริงๆด้วยตัวเองแล้วก็ด้วยทีมงานเนี่ยน่าจะเป็นหนังสือหัวใจตื่นรู้ครับซิมหนังสือหัวใจตื่นรู้หนังสือหัวใจตื่นรู้ซิมที่ซิมได้กรุณาช่วยรีวิวไปแล้วด้วยเนาะอย่างดีมากเลยก็คือเป็นเหมือนตอนที่พี่ได้เขียนขึ้นตอนที่เราเริ่มสนใจธรรมะจนครบ10ปีพอดีเลยก็เกิดเล่มนี้ขึ้นแล้วพอถัดไปประมาณสักปี2ปีมั้งตอนนั้นลูกพี่ประมาณสัก 5-6 ขวบตอนนั้นเราก็ซื้อบอร์ดเกมมาเล่นกับลูกอยู่ไม่น้อยหลายเกมเหมือนกันก็รู้สึกสนุกดีการเล่นบอร์ดเกมอ่ะใช่ๆก็บอร์ดเกมกล่องเนี่ยไม่ถึง1,000หรือ1,000ต้นๆอะไรแถวเนี้ยเนาะครับครับคราวนี้เนี่ยเราก็ค้นพบว่าทุกบอร์ดเกมเนี่ยมันมีเรื่องราวของมันครับซิมแปลว่ามันต้องมีมิชชั่นให้ accomplish หรือให้ทำให้สำเร็จ A ไป B เก็บไอ้นี่ให้เสร็จช่วยกันออกจากตรงนี้นะอะไรเงี้ยมีเงื่อนไขอะไรเงี้ยเราก็เลยหนังสือเรามันมีสเต็ปเนาะมันมี7ขั้นอะไรเงี้ยมันก็น่าจะทำเป็นเกมได้ก็เลย wow. แค่คิดฮะว่ามันน่าจะทำได้แต่ไม่รู้ทำยังไงด้วยนะเออเพราะแต่ว่าอย่างน้อยเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อกี่ปีครับที่แบบว่ามันน่าจะทำเป็นเกมได้2561ปีนี้63อู้ก็เร็วนะ2ปีสามารถสร้างเป็นเกมขึ้นมาได้โอเคครับหลังจากตอนนั้นคิดแล้วไปคุยกับใครอะครับต้องขอบคุณว่าจริงๆบางทีเราไม่ได้เป็นเหตุหลักแต่มันมีบางโอกาสเกิดขึ้นคือตอนนั้นปี61น่าจะเป็นปีแรกที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เกิดขึ้นฮะแล้วเขาประกาศให้ทุนเป็นครั้งแรกเอ๋ใช่หรือเปล่านะหรือเป็นครั้งที่2พี่จำไม่ได้นะอืมแล้วพี่ก็เลยเขียนโครงการนี้แหละครับตอนนั้นชื่อว่าโครงการสร้างบอร์ดเกมทางสู่หนึ่งเดียวกันทางสู่หัวใจเดียวกันมั้งเออตอนแรกตั้งชื่อแบบนั้นไว้แล้วเราก็ของบประมาณเข้ามาเพื่อที่จะเอามาออกแบบบอร์ดเกมเนี่ยแหละใช่แล้วก็ใช้เวลาออกแบบอยู่ประมาณปีเศษๆได้ครับแสดงว่ามีทีมงานเนาะถ้าไม่มีผู้ให้ทุนเราก็อาจจะไม่มีโอกาสนี้เนาะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันล้วนแต่เหตุปัจจัยคือ1เราก็มีความบ้าดีเดือดพอหรืออาจจะทํา1 2หาทีมงานที่ใช่ตอนแรกพี่ก็หาทีมงานมาช่วยด้วยไม่ได้ทําด้วยตัวเองไม่ได้หรอกเนาะแล้วก็3ก็ต้องใจจดใจจ่อดูกับมันแก้อะไรนะมันมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาไอ้ตัววิมังสาตอนทําเกมเนี่ยมันเข้มข้นมากเลยมันต้องนั่งแก้คําตรวจแก้ระบบอะไรเงี้ยมันดีนะที่มันเป็นงานแปลว่าอะไรครับพอดีผมเวลาผมไลฟ์เนี่ยผมจะเบลอหมดเลยพี่มังสาใช่ไหมพี่จะไหมฉันทะแปลว่าความพอใจวิริยะแปลว่าความเพียรใช่ครับจิตตะเอาใจจดใจจ่อพี่มังสาน่าจะแบบว่าใคร่ควรปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอ๋อใช่ใช่ใส่ใจใช่ใช่นั่นแหละดังนั้นพี่รู้สึกว่าตอนทำบอร์ดเกมเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่ได้เหนื่อยมากนะแต่เป็นงานที่คอนสิสเทนต์มากเลยคือมันทุกเดือนมันต้องทำเลยอะต้องดูว่าเกมมันไปถึงไหนแล้วการออกแบบเป็นยังไงคุยกับน้องเป็นยังไงแก้คำเป็นยังไงอย่างตัวเกมเนี่ยถ้าพี่มีเก็บภาพไว้ด้วยพี่ทำดราฟต์ของกลไกเกมทั้งหมดอะออกมาทั้งหมด7เวอร์ชันนะครับซิมว้าว3เวอร์ชันแรกเนี่ยไปไม่ได้เพราะว่าตอนแรกอะกะออกแบบบอร์ดเกมเหมือนเกมเศรษฐีเลยคือพยายามให้มันมีกลไกของการคำนวณคะแนนบวกลบคูณหารนะอย่างเช่นแบบถ้าเกิดเราได้สติขนาดนี้กิเลสน่าจะลดเท่านี้นะถ้าเป็นพระโสดาบันกิเลสจะน่าจะลดเท่านี้นะอะไรเงี้ยแล้วพี่แสดงว่ามันชาร์จขึ้นชาร์จจะมีการแพ้ชนะเลยถ้ามีแบบมีบวกมีลบมันจะเกิดการเปรียบเทียบกันขึ้นว่าคนนั้นได้กี่คนนั้นได้กี่ใช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 ่เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเอาในพุทธเถรวาทเองอ่ะมันมีสเต็ปและความละเอียดละออของการตื่นรู้อยู่นะฮะหมายถึงว่าถ้าได้เป็นพระอริยะขั้นนั้นขั้นนี้ตัวโซ่ตรวนหรือสังโยชน์ที่ยึดท่านไว้มันหายไปเท่าไหร่อ่ะมันมีคอนดิชันมีเงื่อนไขที่ในพระพุทธองค์ได้ตัดไว้เนาะในพระไตรปิฎกหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นจริงๆถ้าทำเกมระดับนั้นถามว่าถ้าใช้เวลาจริงๆพี่เชื่อว่าทำได้นะแต่ตอนนั้นด้วยสเกลของทีมและเวลาเรารู้สึกเราโกทางนั้นไม่ได้แน่เลยพอเราขึ้นดราฟที่3ที่ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นโคชชิ่งเกมแทนแปลว่าเป็นการ์ดเกมที่มีคำถามมีถ้อยคำมีรูปภาพและมีกติกาให้คุณให้เป็นเงื่อนไขให้คุณได้หยิบจับการ์ดและใช้การ์ดเหล่านี้เป็นตัวคำถามในการสะท้อนเรื่องราวของคุณออกมาครับมันครับเนี่ยบอร์ดเกม A to O ตั้งแต่ดาร์ที่3เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้
แต่คราวนี้พอเราเลือกที่จะเป็น coaching tool เสร็จเราก็ต้องมานั่งเอาเข้าเอาออกเปลี่ยนกติกาลดอีกโหช่วงนี้ก็ทำกันนานมากหลายเดือนมากๆใส่ตัวสุดท้ายเนี่ยมันคือจริงๆแล้วมันคือ coaching tool ใช่ไหมครับถ้าจริงๆเนี่ยมันเป็น tools มากกว่าเกมนะเพราะมันอย่างนี้ถ้าเดี๋ยวมีโอกาสจะเดี๋ยวซิมได้มีโอกาสเล่นมันบ่อยๆแล้วคุ้นเคยกับการ์ดที่มีอยู่ทั้งหมดในกล่องนี้มากขึ้นพี่ยังบอกกับน้องๆเลยว่าเอาเข้าจริงๆนะไอ้เจ้ากล่อง A2O ตัวเนี้ยมันเป็นมากกว่าเกมมันเป็นเหมือนของในตู้เย็นก็ได้แปลว่าอะไรในนั้นน่ะมีการ์ดอยู่240ใบใช่มั้ยฮะครับแล้วก็มีเหรียญมีลูกอะไรก็ทุกๆจริงๆทั้งหมดเหมือนเป็นวัตถุดิบในตู้เย็นนะฮะแปลว่าคุณก็หยิบออกมาปรุงทำอะไรก็ได้คุณก็ mix and match มันก็ได้ใช่มั้ยใช่ในคู่มือมีการแนะนำการเล่นไว้อยู่2รูปแบบแต่ที่ชื่อว่า2รูปแบบนั้นคือ2รูปแบบแรกที่มีคนค้นพบในกล่องเนี้ยซึ่งตอนนี้ได้เยอะหลังจากที่เอาเกมมันล้อนช่องมา 2-3 เดือนน่ะพี่เองก็ออกแบบมันไปจนถึง 5-6 แบบแล้วนะตอนนี้รูปแบบการเล่นว้าวคือผมเองอ่ะพอเห็นอันนี้ปุ๊บนะนึกถึงลูกเลยผมสนใจว่าลูกเนี่ยที่เด็กลูกชายผม8ขวบลูกสาวประมาณ12 13อะไรเงี้ยจะเล่นได้หรือเปล่าคือคิดเบอร์นั้นเลยนะว่าลูกกับภรรยาเนี่ยจะมาเล่นแต่ตอนนั้นที่เล่าให้พี่พงษ์ฟังว่าในอินบ็อกซ์ว่าภรรยาดันป่วยซะก่อนก็เลยเนี่ยแบกไปแล้วมาอวดแล้วว่าจะก็ไม่ได้เล่นกันซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในความเป็นเด็กเนี่ยเขาจะมีผมอยากจะรู้จังเพราะว่าเราเองเนี่ยด้วยความที่เราอยู่กับเด็กอยู่กับลูกนะพี่พงษ์ก็มีประสบการณ์นี้คือบางทีเขามีความคิดอะไรของเขาแล้วแบบเฮ้ยเราไม่ได้เห็นมุมนี้มาก่อนอะไรเงี้ยเหมือนเขาเป็นจะว่าไปนอกจากภรรยาผู้ชีวิตแล้วมีลูกเรานี่แหละที่เป็นครูของเราผมมอง3คนที่อยู่หลายรอบในชีวิตเนี่ยเป็นครูที่แบบต้องเรียนรู้กับเขาอะครับเยี่ยมเลยถูกต้อง สำหรับเกมพี่แนะนำอย่างนี้แล้วก็มีเขียนที่กล่องด้วยถ้าเกิดเล่นเกมในเกมที่ออกแบบไว้อยากให้อย่างน้อยอายุสัก16ก็คือเป็นเด็กม.ปลาย เป็นเด็กม.ปลาย เพราะว่าคำถามมันลึกจริงๆกระทั่งมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดอยากให้ลูกหยิบเล่นนะทำได้เอาการ์ดภาพกับการ์ดเบรสซิ่งการ์ดที่เป็นคำคุณสมบัติดีๆเอามานั่งคุยกับลูกเลยการ์ดภาพหนูหยิบรูปอันนี้แปลว่าอะไรคะคิดถึงอะไรแล้วเอาการ์ดคำมาเป็นบทสนทนาได้เลยเป็นเกมได้เลยและในนั้นมันจะมีเหรียญด้วยครับเหรียญหมายถึงว่ามันเป็นเหรียญแบบยังไงนะเหรียญของเหรียญเป็นรูปเฮดรูปแฮนแล้วก็รูปฮาร์ดเป็นเหรียญมีอยู่ตั้ง36เหรียญพวกนี้มีความหมายเอามาเล่นกับลูกได้เดี๋ยวพี่จะอธิบายฟังว่าแต่ละเหรียญหมายถึงอะไรแต่ละเหรียญหมายถึงอะไรเหรียญรูปเฮดก็คือ awakening head ฮะคือแบบว่าเราตื่นที่หัวคือความคิดในนั้นนะฮะไอ้สีฟ้าผมงงกับกล้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหยิบมานะครับ headตอนแรกผมเห็นคำว่า head hand heart เนี่ยครั้งแรกที่ผมเห็นคือนึกถึงหนังสือของคุณขุนเขาเลยครับสมองเศรษฐีคือมันเป็น head hand heart นะครับนี่คือ head คือหัวครับอันพี่พงต่อครับใช่ head อ้าวงั้นรบกวนซิมลองอ่านซีด้านหลัง head มันเขียนมันมีคำเล็กๆอยู่มีวลีเขียนว่าอะไรรู้ด้วยความรู้คิดจำได้เข้าใจหลักการอันนี้คือ headใช่ลองดูมือลองดูแฮนเขียนว่าอะไรแฮนนี่มันแวบขึ้นมาเลยเนี่ยรู้ผ่านปฏิบัติมีประสบการณ์กำลังฝึกฝนปฏิบัติเดี๋ยวปฏิเวทแน่เลยรู้ด้วยใจเข้าถึงแล้วสัมผัสได้จริงคือฮาร์ดนะครับพี่เชื่อว่าอย่างนี้ที่ขุนเขาเขียนเรื่องนี้ในสมองเศรษฐีอะฮะเพราะว่า3เรื่องนี้ยอมรับเป็นสิ่งที่พี่ไปเรียนรู้ที่สถาบันอาสมศิลป์ครับการเรียนรู้ที่เรียกว่า holistic learning holistic คือความเป็นทั้งหมดเนี่ยเขามีฐานการเรียนรู้อยู่3ฐานความรู้ความคิดลงมือทำจนเป็นเนื้อเป็นตัวดังนั้นทุกการเรียนรู้เนี่ยมันควรมีระดับนี้ดังนั้นเนี่ยใช่ไหมฮะนึกออกไหมฮะสมมติว่าต่อให้ฐานกายฐานใจฐานจิตใช่ไหมฮะหรือว่าไม่จริงจริงมันลึกกว่าจิตอีกคือฮาร์ดเนี่ยถ้ามันลงฮาร์ดนะในฐานของการเรียนรู้นะอ่ะงั้นอันพี่ใช้ภาษาอังกฤษกันจะชัดขึ้นก็คือ knowing practicing หรือ doing ฮาร์ดคือ being ว้าวโอ้โหฮาร์ดจริงจริงมันคือ being เลยนะคือระดับ being
เอาอย่างนี้พูดง่ายๆอ่ะว้าวตอนเด็กตอนเด็กๆตอนยังขี่จักรยานไม่เป็นอ่ะขี่จักรยานไม่เป็นอ่ะเนาะแขนรลกุกๆเห็นคนอื่นขี่อ่านหนังสือใช่ไหมมาสู่การหัดตอนหัดก็ต้องล้มแต่พอขี่เป็นจะแกล้งทำเป็นขี่ไม่เป็นยังทำไม่ได้เลยจริงป่ะใช่เออนั่นแหละบีอิ่งไงทุกการเรียนรู้ต้องไปถึงระดับนั้นโดยเฉพาะเรื่องธรรมะเรื่องจิตวิญญาณเป็นระดับบีอิ่งหมดเพราะเช่นกันนะซิมฟังดีๆทุกการศึกษาทางด้านความคิดหรือจิตวิญญาณมันมี3สเต็ปเสมอรู้หัควรับลงมือทําจนเป็นสภาวะนั้นน่ะจิตวิญญาณก็เป็นเช่นนั้นนะครับโอ้โอ้ดังนั้นเห็นไหมไอ้3เหรียญเนี่ยเอามาชวนคุยกับลูกก็ได้มันมีคําคุณสมบัติดีๆมีภาพก็ลองเอามานั่งเล่นเอามาชวนหนูรู้ไหมนี่มันคืออะไรคืออะไรเนี่ยนั่งคุยกับลูกก็ได้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 เลยได้เลยเอาให้เอาลูกออกมาจาก YouTube เอาลูกมาจากออกมาจากโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวได้ได้เลยครับได้เลยน้องเฟียนะครับน้องเฟียเขาบอกว่าเฮลโหลพี่ซิมเราลองทำโนซีนะคะ How do you guys know each other นะครับน้องเฟียน้องเฟียผมเป็นแบบว่าที่ปรึกษาลึกลับก่อนที่จะแบบจุดๆไม่เล่าแล้วกันแล้วก็ไม่ได้คุยกับเขานานมากแล้วซึ่งผมก็ทราบว่าพี่พงไปเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรจะเรียกว่าเป็นผู้นำเกมเนาะให้กับน้องเฟียแล้วก็ทีมงานของน้องเฟียเนาะมีคุณซีมแล้วก็อื่นๆเฟียนี่ภรรยาซีนน่ะสิใช่ป่ะใช่ภรรยาซีนครับชื่อคล้ายๆกันเนี่ยพี่พงอาจจะงงเดี๋ยวจะงงใช่เขาเป็นทีมงานที่น่ารักมากทีมซีนทีมผู้กองครับทีมผู้กองครับเออเนี่ยไหนก็น้องเฟียถามแล้วก็ตอนที่พี่พงส่งข้อความมาเนี่ยแล้วก็แบบตัดสินใจมาคุยกับผมโดยที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนน่ะผมสงสัยว่าเลยว่าเอ๊ะพี่พงเห็นอะไรหรือว่ารู้สึกยังไงถึงได้แบบว่าเออแต่คือผมชวนพี่พงว่าพี่พงคือตอนที่เชิญพี่พงอ่ะบอกเลยนะว่าผมเห็นตัวกลัวตัวเองชัดมากเห็นตัวกลัวโอ้ยเขาคนระดับนี้น่ากลัวมากไม่เขาคนระดับนี้แล้วเราแบบลงส่งแต่ว่าไม่เห็นตัวกลัวระดับอะไรว่าเห็นตัวกลัวปุ๊บผมเห็นตัวกลัวปุ๊บพุ่งเข้าใส่เลยลองดูซิจะเป็นยังไงก็เลยเรียนเชิญพี่พงมาอะไรเงี้ยคำถามก็คือว่าพี่พงเห็นอะไรรู้สึกยังไงถึงได้แบบเออยอมรับคำเชิญอย่างแบบแทบไม่คิดเลยมันแบบเร็วมากอะไรเงี้ยครับเอาจริงๆป่ะเอาจริงๆป่ะเอาจริงๆสิแบบแชร์ได้เลยแบบเอาแบบว่าแบบไม่มีคนอื่นอยู่เลยตัวแรกเลยนะที่ทักซิมนะรู้สึกขอบคุณจำได้ว่าวันนั้นน่าจะเป็นคุณเชอร์รี่อ่ะเขาโพสต์ที่ซิมรีวิวหนังสือหัวใจตื่นรู้พี่อ่ะแล้วพี่ก็นั่งดูอุ้ยนี่เขารีวิวอย่างละเอียดเลยนะเนี่ยรีวิวแบบอ่านจริงๆนะเนี่ยรู้เลยอ่านทั้งเล่มแล้วแล้วค่อยๆเขียนด้วยว่าแต่ละภาคเกี่ยวกับอะไรหรือแต่ละบทเลยด้วยซ้ำเออยูรีวิว7บทเลยนี่ใช่ป่ะผมเขียนตั้งแต่ประมาณ3 ทุ่มแล้วจะบอกว่าเขียนในมือถือด้วยพิมพ์ในมือถือโอ้พี่บีนี่นะเพราะว่าคุกกี้คุกกี้เพราะว่าวันนั้นน่ะที่บ้านพี่สาวผมอยู่คนละหลังกับพี่สาวนะเขามีจัดปาร์ตี้เล็กๆอะไรเงี้ยน้องสาวมาหาน้องสาวจากกรุงเทพเพราะพอดีผมอยู่ลพบุรีก็เลยแบบว่าคืออยากจะรีวิวคือเราตั้งเดทไลน์ว่าเราจะต้องโพสต์วันพรุ่งนี้แต่วันเนี้ยเราจะผมจะทำงานแบบนี้เสมอครับพี่เรียกว่างานเออก็คือตั้งแต่เขียนตั้งแต่ประมาณ3 ทุ่มแล้วก็เสร็จประมาณเที่ยงคืน3 ชั่วโมงเนาะนี่คือดราฟแรกแล้วเช้าวันต่อมาก็อีกทีนึงคือพี่พงอยู่ในสายของ copywriting ก็คืออาจจะดราฟแรกกับต้องแก้ต้องอะไรอย่างเงี้ยประมาณ3 รอบอะแล้วผมแบบว่าคือทุกอย่างที่เขียนคืออยากให้มันเป็นพินัยกรรมของผมอะคิดแบบนี้เลยนะคือถ้าผมไม่อยู่แล้วก็คือขอให้เขาไม่ได้มาอ่านแล้วขอให้เขาได้ประโยชน์อะไรสักนิดนึงหรือมันไปกระตุกเขาสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาไหนๆก็แชร์แล้วก็แชร์เลยแล้วกันว่าความจริงที่ทำเพจนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมอ่ะเสียดายตัวเองอ่านหนังสือเยอะแล้วถ้าวันนึงเกิดตายขึ้นมาพรุ่งนี้ไม่หายใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เราอ่านมามันเสียดายไงไม่อยากหายไปกับผมก็เลยเขียนทิ้งไว้เป็นพินัยกรรมครับประมาณนั้นตรงนั้นแหละฮะจำได้ว่าตอนนั้นที่ได้เห็นโพสต์ของ Book for Life เนี่ยเป็นยามเช้าด้วยที่ถือว่าเป็นของขวัญในวันนั้นเลยนะแล้วพี่ก็เลยถ้าจำไม่ผิดน่าจะวันเดียวกันแหละพี่ก็อินบ็อกซ์ใส่แอดมินทันทีขอบคุณ แล้วก็ ใช่ก็คือซิมเนี่ยแหละใช่ก็เลยขอบคุณแล้วก็รู้สึกว่าก็ไปดูเนาะโอ้โหรีวิวหนังสือไว้ไม่น้อยแล้วมีความตั้งใจสูงอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจที่เจอกัลยาณมิตรดังนั้นเนี่ย การที่ซิมมาชวนคุยก็เหมือนให้เกียรติพี่ด้วยซ้ำจริงๆอย่าไปคิดว่าพี่ระดับอะไร
ป้าไม่มีไม่มีพี่ชอบขำตัวเองนะบางทีรู้ตัวนะรู้สึกบางครั้งแบบเราไปยืนอยู่ข้างถนนเนี้ยถ้าโดยภายนอกนี่เราน่าจะเหมือนอาแปะวัยกลางคนคนหนึ่งเนาะอะไรเงี้ยหัวหลิมหลิมอะไรเงี้ยคือแบบเพราะว่าทุกอย่างมันสมมุติหมดอ่ะไม่รู้หรอกเราทำอะไรยังไงอ่ะเนาะคือบางทีไอ้ความที่เรารู้หรือเราเข้าใจว่าใครทำอะไรอยู่บางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตหรือเรื่องสำคัญอะไรเรารู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทำอ่ะเราทำได้เพราะมีผู้อื่นให้โอกาสทั้งสิ้นเลยนะเราไปสัมภาษณ์คนมาเยอะแยะใช่ปะเขาให้โอกาสนะเหมือนกันเนี่ยเรามานั่งคุยกันเนี่ยถ้าซิมไม่ให้โอกาสก็คงไม่มีสิ่งเหล่านี้พี่รู้สึกว่าพอเราเข้าใจในความเป็นหนึ่งเดียวอะจริงๆชีวิตอะซิมมันคือการเกื้อกูลในกันและกันเหมือนกับความคิดของซิมเมื่อสักครู่ว่าวุ้ยฉันอ่านมาทั้งขนาดนี้แล้วถ้าฉันส่งต่อให้คนอื่นได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วเธอไม่หยุดที่ความคิดเธอก็ทำมันเนี่ยพี่ว่าเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในดีเอ็นเอมนุษย์และพี่รู้สึกว่ามนุษย์ที่เริ่มเห็นสิ่งนี้แล้วกระทำสิ่งนี้เพื่อผู้อื่นเทียนนิดเทียนนิดจนกลายเป็นกิจวัตรจนกลายเป็นเนืองๆอ่ะจริงๆซิมว่าไปอ่ะซิมกำลังฝึกอยู่ในวิถีพุทธแบบมหายานคือการรับใช้ผู้อื่นก่อนจะไปใช้กระทั่งว่าจะไปต้องเดี๋ยวขอขอบคุณพี่น้ำฝนก่อน เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ซื้อหนังสือเล่มนี้พี่น้ำฝนเพจเวกอัพสื่อปลุกใจนี่ผมต้องประกาศนะว่าเวกอัพสื่อปลุกใจนะครับพี่น้ำฝนส่งหนังสือเรื่องหัวใจตื่นรู้เล่มนี้มาให้ผมกับเป็นหนังสือสนทนากับพระเจ้าบุ๊กทูเป็นบุ๊กทูซึ่งผมอ่านไปแล้วแต่ว่าพี่ฝนบอกว่าเขาออกมาใหม่อะไรเงี้ยก็เลยแบบคุณซิมต้องอ่านเล่มนี้ให้ได้นะคะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบส่งมาให้โดยที่แบบจะว่าไปแล้วคือแบบโอ้โหผมซาบซึ้งน้ำใจพี่ฝนมากแล้วหลังจากนั้นก็มีหนังสือธรรมะอีกหลายเล่มเพราะเขารู้ว่าหลังๆเนี่ยผมเปลี่ยนแนวเมื่อก่อนผมอ่านแต่หนังสือจิตวิญญาณเนาะก็เลยแต่ว่าตอนปีนี้ผมเห็นแล้วว่าของใกล้ตัวเรานี่แหละที่แบบประเสริฐที่สุดทีนี้เอากลับมาต่อที่พี่พงศ์นะครับว่าผมกำลังปฏิบัติในของความเป็นมหายานเนาะเอาต่อเลยครับขอโทษทีที่ขัดเพราะว่าเดี๋ยวไปไกลเดี๋ยวให้เครดิตพี่น้ำฝนนิดนึงครับเห็นด้วยเห็นด้วยคุณน้ำฝนน่ารักมากนะการที่แกทำเวกอัพสื่อปลุกใจขึ้นมาเนี่ยมีขนูปการในวงการจิตวิญญาณบ้านเราเลยนะจริงๆหนังสือจิตวิญญาณอันไหนที่หายากหรือไม่รู้ว่าแนวไหนเนี่ยไปถามอินบ็อกซ์เพจนั้นได้เลยพี่ขอโฆษณาเลยคือแกน่ารักมากแล้วหนังสือพี่กับอีกเล่มหนึ่งที่สำคัญมากของทีม V Oneness นะแป๊บนึงนะครับยุ้ยยุ้ยเสียงดังอ่ะยุ้ยเอ้ยแป๊บนึงเสียงมันดังเข้ามาจริงๆเพจนั้นน่ะรวมหนังสือที่มีค่ามากแล้วก็หนังสือวันหนึ่งเดียวกันที่เป็นหนังสือรวมการแบ่งปัน40ประสบการณ์ของชายและหญิงในบ้านเราเนี่ยบนเส้นทางสู่การตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกันเนี่ยพี่ก็ไม่รู้จะไปจำหน่ายที่ไหนเพราะมันพิมพ์มาจำนวนจำกัดมีอยู่ประมาณ 3-400 เล่มก็ฝากที่เวกอัพวันเนี่ยแหละไอ้ฝากที่เวกอัพสื่อปลุกใจเนี่ยแหละให้แกช่วยพี่ฝนผมจองนะพี่ฝนผมจองเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านแกน่ารักมากนะจริงๆเราเหมือนเป็นกัลยาณมิตรกันนะบางทีตั้งแต่ก่อนพี่มาทำวีวันเนี่ยบางทีพี่ก็ไปสั่งหนังสือกับแกบ้างคุยกับบ้างแล้วตั้งแต่ไอ้หัวใจตื่นลึกปกเก่านะตอนพิมพ์ครั้งที่หนึ่งแกก็เป็นคนช่วยเชียร์ช่วยบอกต่อกันเนี่ยพี่ก็ว่าแกน่ารักมากอ่ะถ้ากลับมาเรื่องวิถีมหายานก็คือในเถรวาทเราค่อนข้างเน้นเรื่องการบ่มเพาะการตื่นรู้จากภายในหรือการศึกษาตัวเองเอาตัวเองให้บริสุทธิ์หลุดพ้นก่อนเป็นหัวใจสำคัญแต่มหายานเนี่ยเขาค่อนข้างเน้นเรื่องการรับใช้ผู้อื่นเป็นวิถีแห่งเป็นมรรคคาละกันพี่ว่าอาจจะเป็นมรรคที่9เลยแหละนี่พี่พูดแบบไม่ได้อิงตำรานะพี่พูดแบบลอยๆขึ้นมานะไม่ได้ถูกหรอกมรรคมีองค์8แต่พี่ว่าการรับใช้เป็นมรรคที่9ของมหายานเลยแปลว่า wow. เพราะว่าผู้อื่นก็มีความสำคัญในสังสารวัฏเช่นกันแล้วมันมีเสน่ห์มันมีหัวใจอยู่ตรงนี้ฮะทุกครั้งที่เราช่วยคนอื่นแปลว่าเราเริ่มให้ความสำคัญกับคนนั้นนะคิดง่ายๆนะช่วยในระดับที่เปิดประตูให้เขากดลิฟต์ให้เขาเลื่อนรถให้เขาไปจนถึงขับรถให้เขาซื้อน้ำให้เขาดูแลให้เขาพาเขาข้ามถนนไปจนถึงมอบเงินต่างๆแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่แต่ผู้เดียวเขาเป็นบางอย่างในชีวิตคุณคุณราวกับว่าทำให้ตัวคุณเองตัวตนมันหายไปไงฮะการรับใช้ผู้อื่นเป็นหนึ่งวิธีในการขัดเกลาตัวตนเพราะในการให้ผู้อื่นเนี่ยมันมีทั้งทานที่เป็นเงินก็ได้วาจาแรงกายแรงใจหรือความใส่ใจมันเป็นทานแบบโอ้โหเนี่ยเป็นกุศโลบายของมหายานเขาบอกว่าให้รับใช้ผู้อื่นครับมหายานกับเถรวาทมันมีหินยานมหาราชมหายานวัด
วัชิระยานวัชิระยานนี่คือสงสัยแบบเจอเกียมตุงปะอะไรตรงนั้นไปเลยใช่แล้วก็เขียนแล้วว่ากับเออผมอยากพี่พงษ์ช่วยกับขยายความหน่อยครับเพราะว่าผมเองยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ในโอกาสนี้แล้วถึงจะไม่ต้องไปกดอีกทีนึงในฐานะที่พี่พงษ์แบบเออในบ้านเราเนี่ยมีนิกายแบบยังไงฮะเพราะอย่างของหลวงปู่มั่นก็เป็นอีกแบบนึงแล้วก็ผมเขาแล้วพระนี่เขาเปลี่ยนยัตติมาเข้าอันนี้ผมก็แบบไม่ค่อยเข้าใจอะครับจริงๆถ้านับตั้งแต่ถ้าประวัติศาสตร์ไทยนับตั้งแต่สุโขทัยมาเนี่ยเราเป็นเถรวาทเป็นเถรวาทตลอดเถรวาทย่อมาจากเถระวาทะคือวาจาของพระเถระคือพระผู้ใหญ่หมายถึงอะไรครับคำสอนทั้งหมดเนี่ยจะนับเอาเฉพาะคำของพระผู้ใหญ่ในยุคพุทธกาลก็จะเฉพาะพระพุทธเจ้ากับพระในยุคพุทธกาลเรียกว่าเถรวาทหาที่จดหาที่จดเถรวาทครับไปเสิร์ช Google มีเยอะแยะที่แค่เล่าให้ฟังหนุกๆอยากจดอยากจดเถรวาทดังนั้นเถรวาทเนี่ยคือคำสอน first draft ของการหมุนพุทธจักรก็ได้ที่จะเรียกอย่างนี้กันเวลาพระองค์ประกาศธรรมะรอบแรกเนี่ยปัญจวัคคีย์แล้วก็พระวินัยทั้งหมดที่พระสงฆ์พระองค์ประกาศศีลทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8อะไรนะอริยสัจ4นะทุกอย่างทั้งหมดสติปัฏฐาน4เหล่านี้เป็นคำสอนหัวใจในเถรวาทเป็นคำสอนจากพระโอษฐ์ก็ว่าได้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าโอ้แต่พอการเวลาถัดมาครับการเวลาถัดมาเนี่ยหลังจากนั้นพอพระองค์ปรินิพพานแล้วเนาะเริ่มมีพระสงฆ์ค่อยๆมีการปรับปรุงพระวินัยเริ่มจากพระวินัยก่อนปรับเรื่องศีลก่อนไปจนถึงพระที่หลายท่านก็มีบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วบางท่านมีจิตแบบโพธิสัตว์คือหมายความว่าท่านไม่ได้เป็นพระที่จะตรัสรู้ตามที่ลดอายุชาติของการกำเนิดจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้หวั่นการเกิดเขาจะเกิดแล้วเกิดอีกหลายๆรอบพวกนี้เป็นโพธิจิตว้าวดังนั้นมีอาจารย์ที่มีภูมิธรรมระดับพระอริยะแต่ท่านไม่ได้เป็นพระอริยะแต่ท่านเป็นโพธิสัตว์ในมหายานเยอะมากดังนั้นท่านก็จะมีอินโนเวชันหรือดินามิกในการปรับเปลี่ยนคำสอนต่อยอดจากเถรวาทหรือพุทธกาลคัมภีร์ในมหายานเนี่ยลึกซึ้งอัศจรรย์ไปจนถึงหูอลังการมากเลยว่ากันว่าพระไตรปิฎกเคยไปดูที่วัดใช่ไหมมีอยู่ประมาณพี่จำไม่ได้70กว่าเล่มหรือเท่าไหร่เนี่ยโอ้เป็นตู้เลยอ่ะแล้วมันแบบโอ้โหใช่ใช่ครับคัมภีร์ที่รจนาโดยฝั่งอาจารย์มหายานน่ะมีเป็นวังอ่ะเป็นวังนะไม่ใช่เป็นเล่มเป็นไม่ใช่เป็นห้องนะเป็นวังเลยบางคัมภีร์นี่เป็นพันเล่มเป็นร้อยเล่มโอ้โหคัมภีร์ฝั่งมหายานนี่แบบไม่น่าเชื่อจริงๆแต่มันแต่บางงานบางอย่างมันก็แต่ถ้าจริงๆทั้งหมดสงเคราะห์ลงในธรรมทั้งหมดของเถรวาทอยู่แล้วแต่ในมหายานเนี่ยเนื่องจากท่านเป็นยุคที่พุทธศาสนาพระพุทธองค์ไม่อยู่ใช่ป่ะแล้วก็พอผ่านไปอีกไม่กี่ร้อยปีคือตอนที่ยุคพระพุทธองค์กลับมาเนี่ยพราหมณ์เนี่ยเข้าใจว่าอ่อนกำลังลงมากเลยเพราะสัจจะของพระพุทธองค์เนี่ยสร้างผู้หลุดพ้นเรือนแสนเรือนล้านในยุคพุทธกาลดังนั้นพราหมณ์ที่เคยเป็นวิถีหลักของชมพูทวีปเนี่ยก็อ่อนกำลังลงมากแต่พราหมณ์เขาก็มีผู้รู้แจ้งเหมือนกันพอประมาณพี่จำไม่ได้ผ่านไปกี่ร้อยปีนะพระสังฆราจารย์มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดอ่ะก็เป็นผู้รู้บรรลุธรรมเหมือนกันแต่ทำในวิถีพราหมณ์ท่านก็มารจนาคัมภีร์ใหม่ปรับระบบใหม่เพราะว่าพราหมณ์ที่เสื่อมพอยุคนั้นเนี่ยบางทีจะว่าไปคล้ายๆพุทธยุคนี้ในบ้านเราพราหมณ์ที่เสื่อมในยุคพุทธองค์เพราะว่าไม่ได้มีผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ดูแลพิธีกรรมเป็นศาสนพิธีหมดเลยใช่โอ้พอตอนหลังพราหมณ์แข็งแรงขึ้นมาเนี่ยพระทางฝั่งมหายานก็ปรับคัมภีร์มีการเพราะว่าทางฝั่งพราหมณ์นี่เขาอัศจรรย์มาตั้งแต่รุ่นโบราณแล้วเขามีเทพมีก๊อดเต็มไปหมดทั้งเทพชายเทพหญิงเต็มไปหมดดังนั้นทางมหายานก็เริ่มมีพระโพธิสัตว์มากมายหลายปางมีลิปต่างๆมีพระพุทธเจ้าหลายๆสีมีจักรวาลของพระพุทธองค์อีกนะพระพุทธเจ้ามีหลายจักรวาลซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยอยู่นอกเถรวาทไงเราไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้ใช่ไหมไม่เคยจริงๆอ่ะอย่าว่าไม่เคยเลยยังไงซิมต้องเคยเห็นบางทีไปเห็นรูปวาดทิเบตอ่ะทำไมมีพระพุทธเจ้าองค์นึงแล้วมีพระพุทธเจ้าอีกตั้งเยอะแยะไปหมดเขานั่งล้อมอะไรกันนะมีอยู่เต็มไปหมดเลยไม่เคยเห็นอ่ะภาพอย่างนั้นนะเคยเห็นไหมเคยเห็นแต่ว่าไม่เข้าใจความหมายคือมันจะเป็นแบบกลมๆเล็กๆล้อมๆอะไรอย่างเงี้ย
เออนั่นน่ะส่วนใหญ่เป็นงานศิลป์ของวัชรยานนั่นยานที่3แล้วด้วยซ้ําไหนๆก็เดี๋ยวพูดต่อเลยแล้วกันแล้วพอผ่านไปถ้าพี่จําไม่ผิด600หรือ900ปีพี่ไม่แน่ใจอ่ะก็คือก็มีผู้รู้แจ้งมาอีกองค์หนึ่งน่าจะเป็นท่านคุรุปัทธมสมภพคือคุรุแปลว่าครูหรือผู้นำสู่แสงสว่างปัทธมสมภพแปลว่ากำเนิดในดอกบัวว่ากันว่าท่านก็เป็นพุทธะเหมือนกันนะแต่ท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็มาสอนท่านเป็นคารวาสด้วยแต่เป็นอาจารย์ที่เป็นคารวาสแล้วก็สอนคัมภีร์ที่มีความรวดเร็วมากเพราะวัชระแปลว่าสายฟ้าแปลว่าอะไรถ้าให้เปรียบวัชระแปลว่าสายฟ้าไงโอ้ไลท์เทนนิ่งอ่ะไลท์เทนนิ่งใช่ไลท์เทนนิ่งจดครับ Google ก็มีไม่ต้องจดไม่เอาจะตอนนี้ตอนนี้แหละ Google คนนี้แหละเดี๋ยวชี้ทางไหนเนี่ยทางนี้ก็ทางวัชรยานเนี่ยคำสอนจะยิ่งโลดโผนรัดสั้นและรุนแรงและรวดเร็วด้วยอย่างทางเราส่วนใหญ่อ่ะส่วนใหญ่ของเราอ่ะจะให้ดูกิเลสสกัดกิเลสจนถึงข่มกิเลสหรือเบรกกิเลสเนาะด้วยกำลังฌานหรือกำลังสติการภาวนาก็จริงแต่ในวัชรยานหลายการปฏิบัติเขาอนุญาตให้เราลุยกับกิเลสหรืออยู่กับกิเลสเลยตัวกิเลสเป็นโพธิท่านเชอเกียมตรงปะใช่ๆขึ้นมาเลยถ้าเคยอ่านหนังสือกินเหล้าเขานาลีนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละใช่ๆแต่ท่านมีความรู้ตัวอยู่ได้ยังไงบางทีถ้าในเรามองคิดแบบกรอบพุทธบ้านเราจะแทบนั่นไม่น่าจะใช่นะใช่ไหมใช่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 แต่ส่วนใหญ่เช่นกันครูบาอาจารย์ในสายวัชรยานแทบทุกองค์เป็นโพธิสัตว์ทั้งนั้นเลยอ่ะแปลว่าเขาลงมาทำกิจหรือเกิดมาเพื่อทำงานหลายรอบมากฝั่งนั้นเวลาเขาเลือกพระผู้ใหญ่เนาะเหมือนหรือท่านดาไลลามาเขาจะหากันด้วยเนาะว่าท่านไปเกิดที่ไหนแล้วเอาของไปไล่ตามกันแล้วก็เคยดูหนังเรื่องพวกนี้ใช่ใช่ Seven Year in Tibetแบบคิดอะไรอย่างนั้นใช่ใช่เขาไปหากันเลยว่าเออเนี่ยเขามีเรื่องอะไรกันแบบนี้ซึ่งจริงๆเรื่องการตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดในพุทธบ้านเราก็มีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเรื่องนั้นเขาจริงจังมากนะฝั่งนั้นเขาถือว่าเพราะว่ากันว่าพระผู้ใหญ่ในฝั่งนั้นทั้งหมดน่ะคือจิตของอวโลติเกสวนซึ่งเป็นโพธิสัตว์องค์นึงอะโพธิสัตว์แห่งความเมตตาและความรักจะลงมาเกิดเป็นคุรุหลายรอบมากหลายแล้วก็มันก็พูดยากนะแยกยากระหว่างว่าคู่รู้นั่นท่านมีจิตของท่านเองหรือท่านเป็นอวโลติเกสวนมาเกิดก็ไม่แน่ใจแต่ว่าท่านดำรงจิตแบบนั้นนะดังนั้นฝั่งวัชรยานเนี่ยเขาสอนเน้นเรื่อง compassion หรือความเมตตาเป็นหัวใจหลักเลยเพราะว่าอวโลติเกสวนท่านเน้นเรื่องความเมตตาพอรู้ไหมอวโลติเกสวนแปลว่าอะไรไม่รู้ครับนี่คือสายหน้าเลยครับติเกสวนเกสวนน่ะน่าจะย่อมาจากพระอีสวนนะแปลว่าผู้เป็นใหญ่ครับอวโลติเกเนี่ยแปลว่าผู้ได้สดับฟังเสียงความทุกข์ของโลกอ่ะคือเทพผู้ได้รับฟังเสียงความทุกข์ร้อนของมวลมนุษย์อ่ะและตราบใดที่ท่านยังได้ยินเสียงเนี่ยท่านก็ไม่หยุดทำงานจิตแบบโพธิสัตว์เป็นแบบเนี้ยนี่ไปไกลมากเลยทีนี้แล้วในพุทธของบ้านเราเนี่ยแสดงว่าเป็นเถรวาทสมากอย่างนั้นหรือเปล่าครับและจริงๆอันนี้เล่าโดยพี่ประวัติศาสตร์รู้น้อยนะครีเอทีฟเนี่ยจะบอกให้ครีเอทีฟเนี่ยพูดเนี่ยเหมือนพูดเก่งเหมือนรู้เยอะจริงๆนะแต่รู้ไม่ละเอียดนะครีเอทีฟอ่ะบอกให้เลยจะเป็นคนรู้หลายเรื่องแต่รู้เฉพาะประเด็นแล้วเอามาสร้างแล้วก็นำมาสื่อต่อราวกับว่ารู้ดีอันนี้พูดให้ฟังเลยแต่จริงรู้ไม่ลึกนะถ้าเป็นนักประวัติศาสตร์ก็จะพูดได้ดีกว่านี้แต่ว่าบ้านเราถ้านับก่อนสุโขทัยเมื่อกี้ประวัติศาสตร์ไทยส่วนใหญ่จะไปเริ่มที่สุโขทัยเนาะต้นราชวงศ์ที่เราเทรสแล้วก็ลากกันมาตั้งแต่รัตนโกสินทร์อยุธยาไปถึงสุโขทัยใช่จนถึงมีหลักศิลามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นสุโขทัยเพิ่งจะเรียกว่ารวมเพิ่งจะรวมเป็นประเทศไทยมากกว่าก่อนหน้านั้นก็จะแบ่งเป็นโซนนู้นโซนนี้เป็นเผ่านู้นเผ่านี้เป็นเมืองนั้นเมืองนี้อะไรเงี้ยยังไม่ได้เรียกว่าเป็นประเทศไทยมันเลยต้องเกิดสุโขทัยแต่จริงๆอ่ะแต่จริงๆจะบอกให้ซิมประเทศไทยอ่ะเพิ่งมีแค่ไม่ถึง200ปีก่อนหน้านั้นมันเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยหมดอยู่แล้วอยุธยาก็เป็นเมืองพิษณุโลกก็เป็นเมืองเชียงใหม่ก็เป็นเมืองไอ้การเรียกเป็นประเทศเนี่ยใช่มันเรียกตามตะวันตกคืออย่างนี้แต่ก่อนน่ะสุวรรณภูมิแทบทั้งหมดเป็นมหายานอืม
เคยเห็นเอาเก่าที่สุดรุ่นพี่ใหญ่สุดของฝั่งสุวรรณภูมินะก็คืออะไรนะนครวัดนครธมหลักพันปีใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยเวลาปราสาทหินนครวัดเนี่ยมีคล้ายๆหน้าสี่หน้าเราก็จะนึกว่าพระพรหมใช่ไหมครับพระพักเหล่านั้นน่ะคืออวโลติเกศวนหมดเลยเป็นพันหน้าเลยในนครวัดเป็นพระโพธิสัตว์ใช่แสดงว่าคำว่าเป็นพระโพธิสัตว์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระสงฆ์เป็นฆราวาสก็ได้อ๋อไม่เป็นได้ทุกอย่างพระสงฆ์เป็นพระโพธิสัตว์ก็มีคืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนที่พี่จะพาไกลเกินไปพี่ก็ต้องการแค่จะเล่าว่าและอ่านนะพี่ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นนะเคยไปนครปฐมเราเห็นเจดีย์นครปฐมเป็นทรงแบบลังกาคือเรียกว่าระฆังคว่ำแต่รู้ไหมสร้างขึ้นในยุครอ3หรือรอ4รู้ครับครอบเจดีย์เดิมและเจดีย์เดิมอ่ะเป็นเจดีย์มหายานรู้หรือเปล่าทรงแบบนี้ไม่รู้ครับใช่แล้วพระที่เขาพระที่เป็นปางองค์นั่งใหญ่ๆอ่ะเป็นพระแบบมหายานนะพระพุทธรูปเหล่านั้นเพราะว่าอะไรอ้าวนับไปตรงข้างล่างอีกข้างล่างหาลิไม่ใช่หาลิผู้ชายเขาเรียกนะศรีวิชัยไปจนถึงที่อินโดนีเซียบุรุพุทโธที่เป็นที่สำคัญทางพุทธศาสนาที่นึงก็เป็นมหายานสร้างแบบคติมหายานดังนั้นสุวรรณภูมิทั้งหมดถ้าเป็นนับพันปีจนถึง 2-3 พันปีในก่อนเนี่ยเป็นมหายานหมดเลยเถรวาทเนี่ยจริงๆอยู่ที่ลังกาแล้วก็มาพม่าแล้วมาไทยแล้วก็มาลาวประเทศที่ยังเป็นเถรวาทอยู่เนี่ยลังกาพม่าไทยลาวครับผมนะพี่พงษ์ได้หนังสือมาเล่มนึงเขามีทฤษฎีว่าจริงๆแล้วประเทศไทยนี่แหละคือต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาประเทศไทยเรานี่แหละพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานอยู่ในประเทศไทยคำว่าลังกาเมื่อก่อนก็เขามีทฤษฎีเยอะแยะจนผมแบบอ่านแล้วชักจะเชื่อแล้วก็คำว่าอินเดียเมื่อก่อนอ่ะฝรั่งเรียกเราว่าอินเดียหรือจะเป็นโยเดียพี่พงษ์รู้จักว่าโยเดียเนาะอย่างเงี้ยแหละก็แล้วก็พระเจ้าอโศกกับอโศกที่ประเทศไทยกับอโศกที่อินเดียก็คนละอโศกแต่ทีนี้เนี่ยมันแบบโอ้โหผมอ่านแล้วแบบยังต้องใช้เวลาแบบไกลเรียกว่าต้องใช้เวลากับมันเลยครับอ่านแล้วอ่านอีกถึงจะพอเข้าใจเพราะว่าความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ผมว่าเป็นคนที่ไม่ชอบประวัติศาสตร์เลยแต่พอได้แบบพอศึกษาธรรมะเยอะๆหรือว่าดูรายการช่องสองผีด้วยผมดูรายการช่องสองผีแล้วก็แบบดีว่าประวัติศาสตร์ไทยเราแบบทำไมเราไม่รู้ไม่เห็นมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวกระตุ้นผมไปซื้อหนังสือประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็ได้หนังสือหลายๆเล่มมาแล้วก็ค่อยๆอ่านค่อยๆกั่นกองแล้วแบบโหเราพลาดอะไรไปเยอะครับจริงจริงคิดจะพูดเรื่องอะไรนะลืมไปเลยไม่เป็นไรโอเคแต่แค่บอกว่าถ้าเกิดเรื่องว่าอะไรนะพุทธศาสนาน่าจะเกิดที่ไทยอันนี้พี่ไม่ค่อยเชื่อพี่คิดว่ายังไงสี่สังเวก็คือสี่สังเวที่เราเห็นนั่นแหละมันมีหลักฐานที่แข็งแรงเยอะมากหลักฐานที่แข็งแรงกว่านั้นและจริงๆครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสี่สังเวยเอาข้อจริงหายไปจากประวัติศาสตร์แล้วถ้าไม่มีพระเจ้าอโศกไปวางเสาแล้วบอกว่าที่นี่คืออะไรที่นี่คืออะไรด้วยซ้ำจากนั้นเนี่ยมันมีหมุดหมายมีอะไรบางอย่างที่ถ้าเป็นส่วนตัวพี่คิดว่าที่อินเดียแหละถูกต้องแล้วครับแต่ถ้าเรื่องว่าการแผ่ของศาสนามาในฝั่งสุวรรณภูมิถ้าสมัยก่อนเป็นมหายานครับทีนี้เนี่ยในฐานะของที่พี่พงษ์แบบปฏิบัติเนาะปฏิบัติแล้วก็ได้คุยกับคนเยอะมีความใจเย็นดูเหมือนมีความใจเย็นอะไรเงี้ยพี่มีความโกรธมีความรู้สึกแบบโกรธมีความโมโหมีความอะไรอย่างนี้แล้วทำไงกับมันครับผมรู้ว่าพี่ต้องมีบ้างเอางี้ดีกว่าทุกนิสัยแย่ที่ผู้ชายคนหนึ่งพึงมีอ่ะพี่ยังมีอยู่ครบถ้วนมีอยู่ตลอดเลยจริงๆผมไม่เจ้าชู้มีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเอาอย่างนี้เอาพูดง่ายๆไอ้คนที่ภรรยาอยู่ใกล้ๆเนี่ยใช่ไอ้คนที่เหมือนนิ่งๆข่มๆได้อ่ะโดยเฉพาะการข่มเรื่องกามอ่ะข่มเรื่องกามนี่ยากมากนะเราจะรอดจริงๆอ่ะจิตคุณต้องเป็นพระอนาคามีนะถึงจะรอดนะรู้ไหมกามมันอยู่ที่ไหนกามมันอยู่ที่การติดในรสชาติของกายเนื้อยังกินอาหารอร่อยอยู่ยังอยากสัมผัสอะไรดีอยู่กว่าเราจะละความอยากตัวนี้ได้โหดมากโหดจริงๆหนักจริงๆโสดาบันกับสกิทาคามีเขาละสิ่งนี้ไม่ได้นะเขาละได้แค่ความสำคัญผิดในการยึดมั่นในความเป็นตัวตนแต่พระที่ละความอยากในกามได้จริงๆอ่ะเป็นอนาคามี
ดังนั้นพวกเราไม่ต้องพูดถึงก็มีภรรยาดีลูกทันก็บุญแล้วรู้ตัวรู้ทันก็พอแล้วอย่าได้เหลวไหลดังนั้นถ้ามีกลับไปที่คำถามทำยังไงตัวเดียวเลยครับก็คือถ้าเห็นมันทันก็อาจจะรอดได้แต่ถ้าเราเห็นมันไม่ทันเราก็เป็นสิ่งนั้นเราก็เตรียมรับกรรมวอดวายไปกับมันไม่ว่าจะเป็นความโกรธหรือการทำอสุรกอะไรนะอกุศลทางกายวาจาใจมันก็ต้องมีหลุดมาอยู่แล้วพี่ไม่ได้เป็นคนดีอะไรนักหนาไม่มีไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นสติคือศีลที่แท้จริงสติคือศีลในทุกขณะทุกโอกาสถ้ามีอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็เละเทะ แล้วพี่พลเคยแบบว่าเผลอพลาดไปอะไรเงี้ยแล้วกลับมาแบบไม่น่าเลยอะไรเงี้ยทำไมเราขนาดนี้อะไรเงี้ยผมเคยมีบ่อยๆที่ส่วนใหญ่จะเป็นโกรธลูกเพิ่มที่คราวที่แล้วที่เราคุยกันแล้วผมบอกว่าที่พี่พงศ์บอกว่าตอนที่ไปบวชเนี่ยเห็นตัวโกรธมันแบบแรงมากเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ผมเริ่มเห็นไอ้ความแรงแล้วก็เห็นไอ้ความไม่น่ารักของตัวเองเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าโอเคครับดีครับดีดีนั่นแหละถูกต้องเลยคือเราไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันแต่พอผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เบาลงนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยครับฟ้าหยิบน้ำให้ปรับพาหน่อยอะไรนะใช่ใช่แค่เห็นแล้วสังเกตแล้วการที่เรานั่งดูกิเลสทั้งหลายมันปรากฏและจรมาจรไปนั่นน่ะคือการอ่านหนังสือธรรมะที่แท้จริงใช่ธรรมะที่แท้จริงคืออ่านธรรมที่มันปรากฏในตัวเราเนี่ยแหละดีครับแล้วถ้าพี่พงษ์จะแนะนำ how to ในยุคโซเชียลมีเดียซึ่งมันในแง่นึงเนี่ยมันทำให้เราแบบว่ามันทำให้คนตื่นรู้มากขึ้นมันทำให้เรามาเจอกันมันมีคุณอุปการเยอะแยะไปหมดแต่ว่ามันก็เป็นตัวกระตุ้นกิเลสได้ง่ายด้วยอ่ะสำหรับผมนะถ้าพี่พงษ์จะมีข้อแนะนำสำหรับคนทั่วๆไปหรือว่าสำหรับผมเลยก็ได้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงกับไอ้ความอย่างแย่ของเราครับจริงๆไม่ค่อยกล้าแนะนำเพราะยอมรับว่าถ้าตัวเองนะคิดว่าคิดแชทกันแล้วกันคุยกันจัดว่าตัวพี่เองจัดว่าเป็นผู้ใช้โซเชียลมีเดียเยอะเกินไปอันนี้พี่พูดตรงๆขนาดตัวเองนะใช้เยอะเกินไปทั้งการดูทั้งการใช้งานจริงๆน่าจะใช้น้อยกว่านี้น่าจะดีแต่ก็นั่นแหละพี่ว่าตัวเดียวเลยนะสติและการมองตัวเองอยู่เสมอว่าอะไรมากไปน้อยไปตัวนี้แหละน่าจะเป็นตัวสายเชือกคอยกระตุกให้เราไม่ถลำจนเกินไปจนถึงเราจะสามารถหยุดหรือเบรกตัวเองได้พี่คิดว่าสุดท้ายหน้างานมันอยู่ในปัจจุบันเลยแหละก็ดูเลยว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่เราเป็นยังไงหลงหรือเปล่าเราเป็นเนาะต้องไปเยอะบางทีถ่ายเฟซบุ๊กเนี่ยถ่ายไปอ้าวปีหนึ่งเลยถ่ายอยู่เลย แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งไอ้พวกอะไรนะออนไลน์ไอ้อัลกอริทึมมันฉลาดมากมันยิ่งรู้ว่าเราสนใจอะไรมันจัดทุกอย่างที่เราสนใจมาให้อีกไปผมอะนะ ผมอะแฟนลิเวอร์พูลใช่ป่ะไปดูลิเวอร์พูลใช่ป่ะทีนี้มันก็ไล่มาเรื่อยๆเราก็แบบโอ้โหถ่าย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 อะไรเงี้ยไม่จบดูตัวอีกทีก็แบบแต่แล้วมันก็สนุกด้วยนะมันก็สนุกมันก็พยายามแบบพรอไวสิ่งที่เราต้องการอะไรเงี้ยนั่นแหละครับถ้าส่วนตัวพี่คิดว่าเครื่องมือที่สำคัญที่สุดทุกยุคทุกสมัยต่อให้ยุคพุทธกาลหรือปัจจุบันสติเนี่ยแหละคำที่มันเบสิกที่สุดแล้วนะเคยเจอคำนี้พี่ไปเห็นคำนี้ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสที่กรุงเทพด้วยสติคำเดียวสั้นๆเนี่ยแหละทำไปถึงพาคนสู่นิพพานได้คำของท่านอาจารย์พุทธทาสตัว A และตัว Z เลยเราเดินกันด้วยที่สติเนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยถ้าตะกี้ซิมถามว่าถ้าสำหรับพี่ว่าตัวนี้แหละคือตัวที่เอาไว้กู้การเสพติดเล็กๆน้อยๆจนถึงกู้ภัยใหญ่ๆเวลาเราหลวมตัวทำอะไรหรือกระทั่งเราหลงยึดอะไรบางอย่างหรือสำคัญตัวผิดถ้าไม่มีสติว่ากันว่าถ้าพระอาจารย์ปราโมทหรือเปล่าเป็นครูบาอาจารย์องค์สำคัญอีกองค์นึงที่พี่นับถือท่านมากๆท่านเคยบอกว่าเอาเข้าจริงๆเอาเข้าจริงๆอ่ะแทบทุกอกุศลน่ะมันโผล่มาตอนที่คนนั้นมันขาดสติอะไรถ้ามันมีสติจริงสติตัวแท้ไม่มีใครทำกุศลอกุศลได้เลยนะเพราะจริงๆมนุษย์มันอย่างที่บอกจิตประพัดสอนเนี่ยมันไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่แล้วแต่อะไรที่มันเบียดเบียนตนเองอยู่อ่ะสมมติว่าติดโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีสติฮะคำว่าอกุศลเนี่ยมันเกิดในแง่ของความคิดหรือว่าต้องลงมือทำด้วยครับคิดสิทุกอย่างเริ่มที่ข้างในก่อนหมดครบพอใช่ไหมขึ้นมาก็อกุศลเกิดเลยใช่แต่ว่ามันยังอ่อนไงเพราะว่าพระเจ้าท่านน่ารักนะท่านแสดงไว้ชัด
คิดพูดทำอ่ะเวลาพูดเนี่ยมันให้กำลังและความหมายอ่ะสมมติความคิดนะสมมติความคิดแบบเจอสาวสวยๆนะ XX เลยสวยชิบเป๋งนี่ไม่เสียงในจิตมันขึ้นมาอีกไงเงี้ยทำก็เริ่มเห็นไหมเนี่ยคือการเนี่ยเราต้องเห็นทุกอย่างมันขุดและเอาจริงมันขำดีนะเราชอบหนังสือพี่ตุลดังตินเล่มหนึ่งกันนะแกเขียนปกนี้ไม่ได้ขายเราบางชื่อคิดจากความว่างอ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันมาจากความว่างบางทีความคิดไม่รู้มาจากไหนนะแต่มันมาจริงๆนะทั้งกุศลและอกุศลมันมาจากจุดใดจุดหนึ่งอ่ะมันก็โผล่ขึ้นมาเราไม่น่าจะคิดอย่างนี้ได้แต่มันก็คิดอย่างนั้นนะไม่รู้เพราะอะไรออกว่ากันว่ามันน่าจะเป็นอนุสัยอ่ะที่มันยังนอนเนื่องอยู่เหมือนกับเราอาจจะยังชำระตัวเองให้ไม่ยังไม่บริสุทธิ์เศษซากของอกุศลก็ยังอยู่ในตัวเรามากมายพูดถึงพอพี่พงแตะว่าผู้หญิง xx xx เนาะอะไรเงี้ยผมก็นึกว่าเอ้ยอย่างเวลาไปเห็นผู้หญิงสวยแล้วแบบจิตไม่ดีเกิดขึ้นอะไรเงี้ยถ้าอย่างเป็นแบบไปเห็นเป็นชาวเผ่าอะไรที่แบบแถวทวีปแอฟริกาอะไรที่เขาไม่ได้แต่งเขาเปิดเผยหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยเอ๊ะเขาจะมีมันก็แวบขึ้นมาเนาะเอ๊ะเขาจะมีไอ้กิเลสตัวนี้หรือเปล่าที่แบบผู้หญิงเขาเปิดเผยเรื่องร่างหมดอะไรหมดอะไรเงี้ยก็นะมันก็เป็นความฟุ้งๆขึ้นมาครับอันนี้ถามพี่เหรอหรือว่าอะไรไม่ใช่แค่แชร์ทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของวันเนสเขาเชื่อว่าทุกคนทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับเราใช่ไหมครับคำว่าวันเนสนิยามของพี่พงษ์มันคืออะไรครับเดี๋ยวพี่จะตอบเรื่องนี้เป็นสองจังหวะจังหวะแรกเรื่องนี้ไม่ใช่ความเชื่อไม่ใช่ความเชื่อโอเคครับเดี๋ยวพี่จะพูดถึงวันเนสในห้องของซิมนะถ้าก่อนที่เราจะมา Facebook Live ก่อนที่ซิมจะเดินมาอยู่ที่เนี่ยครับเนาะมันก็เป็นแค่เป็นชั้นวางหนังสือมีหนังสือวางอยู่เนาะครับแล้วก็ซิมก็มานั่งอยู่แต่หนังสือทุกเล่มนะถ้าพี่เดาไม่ผิดซิมน่าจะเป็นไปคนวางเนาะไปหยิบมาจากวางใช่นี่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของผมเป็นอาสมของยูโอเคครับแล้วเป็นคนทำหิ้งไม้นั่นด้วยเป็นคนทำเองถูกต้องครับไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามามันของยูต่อไม้อ๋อเป็น DIY ฮะใช่ DIY ของโฮมโปรอะไรเงี้ยครับโอเคเยี่ยมอ่ะแต่อย่างน้อยต้องมีคนทำไอฟอร์ไมก้าเหล่านั้นใช่ไหมมีโรงงานใช่ไหมครับโอเคหนังสือนั่นไม่น่าจะเป็นคนเขียนคนเดียวใช่ป่ะโอ้เหี้ยแล้วต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษเนาะน่าจะมีคนแปลแล้วก็มีโรงพิมพ์เนาะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เสื้อที่ใส่นี่เย็บเองป่ะฮะไม่เย็บครับภรรยาซื้อให้ใช่ใช่ทุกหนึ่งการปรากฏอ่ะเนี่ยซิมตอนนี้กำลังไลฟ์แล้วคุยอยู่กับพี่อ่ะมันบอกไม่ได้เลยว่าโอ้ว่าขึ้นมาเข้าใจยังวันเนสคืออะไรวันเนสคืออะไรผมนึกถึงคำของโอปราห์วินฟรีย์เขาบอกว่าครับ we came หรือ we come as one but เอ้ยไม่ใช่ I come as one but I stand here as 10,000มันหมายถึงว่าสิ่งที่คุณเห็นฉันอยู่ตอนนี้แต่จริงๆแล้วเบื้องหลังของฉันเนี่ยมีคนอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนที่แบบท้ายฉันมาอยู่ตรงนี้อย่างนั้นเลยครับใช่ๆ oneness อ่ะไม่ได้เป็นหนึ่งเหมือนถ้าพี่จำไม่ผิดไม่รู้คราวก่อนได้พูดป่ะอ่ะระบบ the one กับ oneness อ่ะ the one น่ะเป็นระบบของอัตราตัวตน ego self เนาะแต่ว่าพอเป็น oneness เนี่ยแปลว่าเป็นดั่งกันและกันดังนั้นหนังสือหลายๆเล่มที่มันบางทีมันไม่ควรมาอยู่ในห้องนี้หรืออาจจะไม่มีโอกาสมาอยู่ห้องนี้มันมาอยู่ในห้องนี้ได้ก็ด้วยมือไม้ของใครบางคนไปหยิบมาเนาะแต่หนังสือเหล่านั้นจะมีตีพิมพ์ได้ต้องมีใครบางคนดำริที่จะแปลด้วยแปลเสร็จมีคนจัดวางเรียงรูปเล่มอีกมีคนพิมพ์อีกมีคนขายอีกใช่ไหมทุกหนึ่งชีวิตอะมันมีประชากรทั้งนี่นับคนจริงป่ะยังไม่ได้นับกระดาษมาจากไหนมาจากต้นไม้มาจากไหนมาจากดินมาจากรากมาจากทุกอย่างเราไม่เคยหาจุดเริ่มแรกของสิ่งใดๆได้หรอกซิมoneness ก็คือหนึ่งนั้นที่ทั้งหมดมันกำลังโยงใยแลกเปลี่ยนและเคลื่อนไปอยู่อะพูดง่ายๆไอคนที่คิดโปรแกรมสตรีมยาร์ดเนี่ยพี่มองอยู่ที่ตัว ULR อยู่ตอนเนี้ยเขารู้เหรอว่าวันหนึ่งจะมีซิมกับพี่มานั่งคุยกันอย่างเงี้ยแต่เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของสตรีมยาร์ดแล้วจริงปะเราเข้าไปคุกเขาเสียงหน้าตาของเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นเราผสมเข้าไปอีกแล้วอะ
oneness มัน all the time always มันเป็นการออกอากาศของความจริงสู่จักรวาลเนี่ยไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามดังนั้นมันไม่ใช่ความเชื่ออันแรกๆเราอาจจะเชื่อก่อนก็ได้ศรัทธาก่อนก็ได้แต่พี่รู้สึกว่า oneness เป็นประตูนึงที่ไม่ยากนักอันนี้นะเชื่อไหมเป็นการพิจารณาแล้วเหมือนซิมยอมรับใช่ป่ะแต่ถ้าจังหวะที่อยู่เป็นพยานเนี่ยอยู่อยู่ต่อหน้าใบไม้นั้นน่ะหรืออยู่อยู่ต่อหน้าลูกชายหรือลูกสาวของยูอยู่เห็นแววตานั้นเลยว่าเขาไม่มีทางอยู่ตรงหน้านั้นได้เลยอ่ะถ้าไม่มีซิมและภรรยาและอะไรอีกมากและโอ้โหเยอะมากใช่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะครับครับตรงนั้นน่ะพี่มันจะพูดอะไรต่อมันเริ่มถัดจาก knowing practicing ใกล้สู่ being แล้ว you are near being oneness แล้วนะเพราะ you are also คือเธอก็เช่นกันเธอก็เป็นหนึ่งนั้นเช่นกันที่เป็นผลแห่งจักรวาลนี้คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วเราจะจัดการใจของเรายังไงเวลาที่เราเห็นคนที่ไม่น่ารักผ่านเข้ามาในชีวิตเราเขาอาจจะมาอะไรสักอย่างหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เดินข้างถนนแล้วเขาทำกิริยาไม่ดีอาจจะแบบว่าเอ้ยทำไมต้องทะเลาะกันเขาตบตีกันหรือว่าเราไปเห็นข่าวในโซเชียลว่าคนนู้นทำไม่ดีกับคนนั้นหรืออะไรเงี้ยหรืออย่างเป็นกรณีที่แบบเพิ่งเกิดประมาณปลายปีที่แล้วที่เป็นแบบข่าวดังที่แบบไปขโมยทองหรือว่าในเหตุการณ์ในโคราชอะไรเงี้ยเราจะมองมันยังไงดีครับพี่พงษ์มองสองแบบนะถ้ามองแบบมองแบบโลกธรรมหรือหลักตรรกะเหตุผลความถูกต้องนะเป็นสิ่งที่ยากลับแล้วก็เป็นความรุนแรงแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นเหมือนอาการอักเสบของบางอย่างที่มันสั่งสมมานานแล้วปรากฏยิ่งถ้าเป็นเรื่องของคนทหารคนนั้นเรายิ่งพอรู้เนาะว่าเขาได้รับความเจ็บปวดมันเป็นแค่ผลของเป็นมหาวิบากของเหตุต่างๆมากมายที่ทำให้เขาปรากฏและแสดงกรรมแบบนั้นออกมาแต่ถ้าเกิดพูดโดยปรมัตถ์ที่คิดว่าทุกคนทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเท่าที่สติและปัญญาของเขามีในขณะนั้น mm-hmm. เขาไม่มีทางเลือกอื่นที่จะทำอย่างอื่นแล้ว mm-hmm. ต่อให้เป็นฆาตกรหรือต่อให้เป็นอะไรก็ตาม mm-hmm. เขาเลือกดีแล้วที่จะกระทำเช่นนั้น mm-hmm. โดยที่อาจจะไม่ได้คิดหรือคิดหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นมันแย่มากมันเป็นอกุศลกรรมแทบทุกคนที่ทำอะไรบางอย่างในปัจจุบันนั้นเขาเลือกเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดต่อให้คนที่มาด่าเรามาปรามาสเราเขาเลือกแล้วที่เขาจะตัดสินเราเขาเลือกแล้วที่เราว่าดังนั้นมนุษย์เนี่ยมันทำตามสติปัญญาและความคิดและสิ่งที่เขาตัดสินเสมอเลยดังนั้นข้อมูลและทุกอย่างอ่ะมันผลักให้เขาคิดพูดทำแล้วแสดงสิ่งนั้นออกมาดังนั้นถ้าเกิดฐานของก่อนที่ความคิดจะเกิดขึ้นถ้าจิตเขาไม่มีความเมตตามีแต่ความทุกข์มีแต่ความโกรธเกลียวถ้าทั้งหมดในดวงจิตของเขา 100% เป็นความโกรธความแค้น 100% เขาก็อาจจะปากเป็นการคิด90พูด80ทำ70หรืออาจจะวางพลัง100ทั้งหมดก็ได้ดังนั้นมนุษย์มันมาจากสิ่งที่ทั้งหมดที่เขามีอยู่แล้วและเขาไม่ได้มีเครื่องมือในการหยุดหรือไต่ตองหรือตรวจสอบไงฮะดังนั้นที่พระเจ้าเคยบอกว่ากรรมที่ทำบ่อยๆเรียกนะอจินกรรมอ่ะคือการที่ทำสิ่งนั้นบ่อยๆเครียดบ่อยๆทุกบ่อยๆตัวนั้นมันยิ่งสั่งสมเหมือนเราเติมสิ่งตรงนั้นลงไปในความว่างแห่งจิตเราอ่ะมันทำให้ตัวนั้นแหละมันเป็นพลังมากๆดังนั้นคนที่ก้าวร้าวบ่อยๆตัดสินบ่อยๆโกรธบ่อยๆก็เขาทำเป็นปกติดังนั้นไม่รู้ตอบคำถามสิ่งนั้นพี่เลยบอกพี่เลยมองสองแบบท่านมองในแบบความถูกต้องหรือหลักตรรกะสิ่งนั้นมันรับไม่ได้แต่พี่ไม่ได้บอกว่าต่อให้มองแบบปรมัตถ์แล้วรับได้นะแต่ถ้ามองไปที่เหตุอ่ะแทบทุกคนอ่ะล้วนทำดีที่สุดแล้วเท่าที่สติปัญญามีกระทั่งตัวเราก็ตามบางครั้งที่เราเผลอทำบางอย่างรุนแรงกับลูกเราคิดหรอว่าตอนนั้นเราทำผิดอ่ะแต่แป๊บเดียวเราก็รู้เลยว่าเราทำผิดเราไม่ควรทำอุ้ยแค่ปึ๊ดเดียวก็แบบใช่โอ้โหเราเห็นใช่แต่ตอนที่ทำมันคิดแต่ตอนที่ทำมันคิดมันไม่ทำหรอกใช่ใช่ดังนั้นพระเจ้าบอกว่าถึงบอกว่าอย่าประมาทอำนาจและพลังของกิเลสแล้วพูดในมุมกลับกันเนาะในนี้คือเราพูดในฐานะที่เราเข้าใจเขาพูดในมุมกลับกันในฐานะของคนที่ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับเราจริงๆจะบอกว่าแนะนำหรือว่าเราจะอย่างนี้ยังไงดีถ้าเป็นคำถามเนี้ยพี่จะไม่กล้าตอบเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไป
เข้าใจเขาได้เขาได้ถ้าจริงๆถ้าโดยเบื้องต้นถ้าสมมติเขามาขอร้องอะไรเราให้เราช่วยเราคงทำอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดจริงๆพี่ไม่กล้าพูดเลยว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่แห่งจิตที่เรื่องนั้นเกิดขึ้นกับเขามันรุนแรงมากมันเหมือนกันไงสมมติว่าใช่ไหมสมมติว่ามีเด็กคนนึงถูกเพื่อนตีหัวกับลูกเราถูกเพื่อนตีหัวมันเป็นกรรมเดียวกันนะแต่ทำไมเรารู้สึกไม่เหมือนกันใช่ดังนั้นเราไม่อาจไปบอกได้หรอกว่าเขาจะมีทางอะไรยังไงอ่ะเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าแต่เช่นกันกระทั่งเราเช่นกันเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราจะไปเจอกับเรื่องดีๆหรือเรื่องร้ายๆขนาดไหนดังนั้นการฝึกภายในเนี่ยมันสำคัญมากครับเข้าใจเลยครับเข้าใจเลยกลับมาลองคิดอีกด้านหนึ่งในทางจิตวิญญาณพี่พงศ์อ่านหนังสือจิตวิญญาณหรือว่าศึกษาเรื่องจิตวิญญาณหมายถึงว่าของตะวันตกเยอะไหมครับศึกษาเยอะไหมฮะเพราะว่าผมเท่าที่ฟังนี่คือแบบพุทธศาสนาเยอะมากเยอะเหมือนกันแล้วก็ถ้าเล่มที่ชอบก็มีอยู่หลายเล่มนะครูบาอาจารย์ที่ชอบก็หลายคนอย่างโอโชเนี่ยก็ชอบมากหรือเนี่ย Conversation with God ก็ดีมากๆครับแล้วก็ตะวันตกบางทีอาจจะเป็นบางทีก็เป็นคำของครูบาอาจารย์ที่เป็นพุทธมหายานหรือวัชรยานแล้วเขาไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วค่อยแปลกลับเป็นไทยก็มีหรือผู้รู้ต่างประเทศที่โด่งดังในยุคนี้เนาะคนที่เขียน Power of Now เอ็กคาร์ทโทอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าตอบคำถามซิมพี่อ่านเยอะมาไม่น้อยเหมือนกันงั้นขอพูดเรื่องกฎแรงดึงดูดในฐานะที่แบบว่ามันแบบครอปอัพตรงนู้นตรงนี้จะมาหมดในยุคนี้นะทั้งที่กฎแรงดึงดูดหรือว่าอะไรเนี่ยเรารู้กันมาแล้วนะพี่พงศ์ในคิดจักรความหวังไม่รู้พี่พงศ์ได้สัมผัสแบบของผมไหมแต่ตอนผมเข้าไปใหม่ๆเนี่ยรุ่นพี่พี่เลี้ยงเขาก็สอนเรื่องกฎแรงดึงดูดเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้คำนี้จริงว่ะอ๋อเหรอแสดงว่าตอนนั้นน่าจะเป็นยุคแรกๆเนาะเพราะตอนนั้นหนังสือ Secret น่าจะยังไม่ออกเนาะยังไม่ออกเลยคือเขาบอกว่าให้ลองขออธิษฐานขอพระเจ้าขอพระเจ้าแล้วดูซิว่าผลที่คุณจะได้เนี่ยคืออะไรคืออธิษฐานเลยว่ารถเมย์สายนี้จะมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เอามาลิงก์ถึงเรื่องนี้คำถามของผมก็คือว่าพี่พงศ์ได้ใช้กดแรงดึงดูดบ้างไหมฮะเอาถามแบบง่ายๆอย่างนี้ก่อนถ้าตอนเป็นคริสเตียนน่ะน่าจะมีบ้างนะเพราะอธิษฐานพระเจ้าเนาะแต่ถ้าหลังจากนั้นน่ะน้อยไม่ค่อยได้ใช้แล้วแหละเพราะเรารู้สึกว่าแรงดึงดูดที่สำคัญที่สุดมันตั้งอยู่ที่จิตที่ตั้งใจทำงานกับการกระทำหรือแอคชั่นยอมรับนะเวลาทำลุยเนี่ยไม่ค่อยได้แบบว่าคิดว่าจงมาจงซื้องานหรืออะไรไม่ค่อยมีอะไรแบบนั้นนะแต่ส่วนใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นสายแอคชั่นน่ะเป็นสายลงมือทำแต่ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าสิ่งนั้นไม่มีเพราะเท่าที่พี่เข้าใจนะอันนี้พี่อาจจะเป็นคนอธิบายเรื่องสายเรื่องมิติหรือสายพลังงานไม่ได้เคลียร์แต่ความเข้าใจพี่เป็นอย่างนี้รอครับรอกดแรงดึงดูดอยู่ในมิติที่4คือพวกที่รู้ว่าโลกนี้มีพลังงานแล้วดึงแล้วดันกันได้มิติที่3เนี่ยเขามองว่าโลกเนี่ยคือวัตถุเป็นโลกกลไกโลกแบบนิวตันน่ะดังนั้นเป็นโลกวัตถุนิยมแต่มิติที่4เนี่ยพวกไลท์เวิร์คเกอร์หรือคนที่ชอบเรื่อง energy หรือคนเนี่ยคนที่ทำเรื่องกดแรงดึงดูดเนี่ยเป็นพวกสายพลังงานแต่2สายนี้ก็เหมือนรูปธรรมกับ energy ยังเป็นเรื่องของตัวตนการที่จะไปสู่จุดที่มันดีกว่านี้คืออยู่ที่มิติที่5มิติที่5คือความรู้สึกตัวคือความว่าง5 6 7 8เนี่ยขึ้นไปอีกมันมีอีกหลายมิตินะเท่าที่พี่เข้าใจนะเพราะพี่ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ลึกแต่พี่เริ่มเห็นแล้วว่าทำไมตอนนี้ยุคนี้เรื่องกดแรงดึงดูดดังเพราะว่ามันเริ่มมีคนตื่นขึ้นมาจากโลกแบบวัตถุมาสนใจโลกพลังงานแล้วดังนั้นหินเหินพีระมิดเห็นออร่าหรืออะไรก็ตามอธิษฐานส่งจิตหรือว่าปลุกตัวเองทุกเช้าหรือเนี่ยมันคือการสั่งจิตหมดเลยสั่งจิตเคลื่อนจิตเห็นไหมจิตมันเป็นเรื่องของพลังงานมากกว่าวัตถุธรรมใช่ไหมแต่ฉะนั้นเราก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันถ้าเราไปสนใจเรื่องพลังงานมากๆเรากับลืมหัวใจหลักของจิตวิญญาณคือตัวจิตเองการรู้จิตเข้าใจจิตเข้าใจธรรมชาติของจิตตรงนั้นก็จะวกกลับมาอาจจะอยู่ในพุทธศาสนาหรือทางอื่นก็ได้ดังนั้นคือมันไม่ได้เป็นการที่คุณจัดการวัตถุหรือจัดการพลังงานที่ไหลเวียนแต่คุณต้องรู้ธรรมชาติของมันและความจริงของมันไม่รู้ตอบถูกคำถามหรือว่าพี่พาไปไกลมากเลยไม่ผมกำลังทำโปรเซสในหัวอยู่เพราะว่าอย่างของหลวงพ่อปาโมดเนาะท่านก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรอย่างนี้เลยท่านคือแบบผมเป็นบิ๊กแฟนหลวงพ่อปาโมดมาประมาณ2-3 เดือนที่แล้วแล้วก็คือฟังตลอดแล้วก็คือแบบว่าโอ้โหกูโทษทีอะ
คือกูเดินทางนี้มาตั้งนานแล้วแต่พอมาเจอหลวงพ่อปาโมทย์แบบปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดหลุ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 ดไปเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคือครูบาอาจารย์ที่แท้ใช่ถ้าเป็นครูแท้เลยเป็นพระแท้ดีมากมากครับก็พอไปฟังพระอาจารย์ท่านอื่นก็เลยแบบเอ๊ยยังมันเผลอไปเทียบเผลอไปเทียบแต่หลวงพ่อปาโมทย์เนี่ยแบบท่านเทพเหมือนเมตตานะแต่ท่านเฉียบขาดเฉียบเฉียบแบบพุเลยใช่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 ต้องลองดูแต่ผมก็ยังไม่ได้เข้าใจเขาซะถ้ายังไม่ได้เข้าใจทั้ง 100% อะไรอย่างเงี้ยอย่างคำว่าดูจิตอะครับพี่พงศ์คำว่าดูจิตของหลวงพ่อคืออย่างผมเนี่ยเป็นสายคิดสายฟุ้งคือแทบจะเรียกว่าคิดตลอดเวลาถ้าไปฟังของหลวงพ่อเขาบอกว่าถ้าเป็นสายฟุ้งเนี่ยสายคิดเนี่ยให้ไปดูจิตผมก็แบบดูยังไงจิตอยู่ตรงไหนจิตคือความรู้สึกเหรอพี่พงศ์ครับควรให้ความกระจ่างนิดนึงความคึกคักตอนเนี้ยความคึกคักที่เมื่อกี้พุ่งขึ้นมาอยากถามพี่พงศ์เนี่ยความคึกคักเห็นมั้ยยิ้มเห็นแล้วเบาลงนิดนึงเบาลงนิดนึงโอเคมั้ยยิ้มน่ารักเหมือนน้องเลยเหมือนน้องชายเลยเหมือนน้องชายเลยตอนเนี้ยนี่แหละนี่อาการในจิตอาการในจิตแล้วออกมาที่ร่างกายด้วยเห็นมั้ยแต่ที่อย่างนี้พี่รู้สึกว่าจริงๆนายอ่ะเหมือนพี่พวกคิดเหมือนกันจริงๆที่มั่นที่ดีกว่าคือกายครับรู้กายรู้ลองรู้ก้นที่นั่งอยู่ที่เบาะลองรู้เนี่ยตัวเนี้ยก้นรู้ได้โดยไม่ต้องคิดนะจริงป่ะใช่ใช่ใช่การรู้กายก็รู้แขนนั่นแหละถ้าเป็นพี่คิดว่าเราหลบมาอยู่ที่กายดีกว่าพี่ก็ชอบรู้กายง่ายกว่าเพราะบางทีหลวงพ่อบอกว่าให้แบบโฟกัสไปที่เขาใช้คำว่านี้เปล่าไม่รู้นะแบบโฟกัสไปที่จุดวิธีที่แบบฝึกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแต่ของผมเนี่ยบางทีก็อ่ะลมหายใจได้บ้างบางทีก็ดูอารมณ์ได้บ้างแต่ว่าดูกายเนี่ยอาจจะง่ายกว่าแต่มันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะพี่ครับพี่พงษ์ส่งพี่พงษ์เนี่ยปฏิบัติแบบไหนครับในไหนที่พี่พงษ์แบบเป็นรุ่นพี่ของหลวงพ่อปาโมทย์ในสายหลวงพ่อปาโมทย์โอเคเราจริงๆเราเริ่มแรกนะก็ดูลมหายใจนั่งสมาธิเหมือนคนทั่วไปแหละแต่จุดเปลี่ยนอันนึงนะคือการที่ก็จริงๆฟังจากท่านเลยนะก็คือท่านบอกว่าถ้าเวลาเราทำงานที่ต้องคิดก็คิดไปเนาะแต่ช่วงขณะไหนที่เราไม่ต้องคิดนะตอนที่สมมติเราลุกจากคอมพิวเตอร์แล้วจะเดินไปห้องน้ำอ่ะตอนนั้นก็พักคิดดีไหมแล้วกลับมารู้ทุกก้าวแล้วก็มือที่แกว่งเนี่ยการเก็บอย่างเงี้ยไอ้การเก็บอย่างเงี้ยมันเหมือนอย่างงี้สมมติเรานึกว่าการปฏิบัติต้องแบบ3วัน7วันเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปอยู่ที่วัดใช่ป่ะเหมือนไปฟิตเนสอ่ะใช่มั้ยแต่การที่เราเดินไปเดินมารู้สึกตัวล้างจานรู้สึกตัวนั่งอยู่เฉยๆรู้สึกตัวมันเหมือนไม่ได้เข้าฟิตเนสแต่จริงๆอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนมันยกดัมเบลอยู่ตลอดเวลานะแม้ไม่ได้ดัมเบลแบบใหญ่ๆเครื่องหรูๆเหมือนต้องไปฟิตเนสอ่ะแต่อย่างนั้นมันทำได้ตลอดไงอย่างตอนนี้นายก็ทำได้พี่มาเจอตรงนี้เสร็จแล้วมาบวกอีกอันนึงที่ช่วยพี่ได้มากคือการลำมวยแบบชี้กงฮะลำแบบชี้กงใช่ลำแค่นี้ลำแบบรู้แต่ว่ากงนี่คือก็คือชี้แหละคือมวยไทเก๊กมวยชี้กงอะไรอย่างเงี้ยฮะปล่อยให้มันไปใช่ไหมคือพลังปราณอ่ะเคยเล่นเอามือมาอังกันมีพลังงานเคยเล่นหรือยังเคยเล่นไหมไม่เคยใช่ไหมยังสอนขำนี่จะได้ไหมเนี่ยพี่ขำซิมตรงนี้ว่าเคยไม่เคยยังต้องคิดอีกเหรอวะไม่ก็ตอนคือผู้กองเบนซ์เขาเคยเล่นแบบนี้คือแบบว่าเขาทำมืออย่างนี้ใช่ไหมแล้วแบบว่าให้จงสั้นจงสั้นอะไรของเขาไม่รู้พี่พงศ์รู้จักไหมคือแบบว่านิ้วตอนแรกนิ้วมันแบบยาวเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบจงสั้นจงสั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาแตะอีกทีนึงนิ้วมันสั้นลงอะไรเงี้ยผู้กองเบนซ์ก็เคยเล่นแบบนี้แต่ว่านั่นคือเขาเล่นแบบนี้อันนี้ผู้กองพงศ์เล่นแบบนี้เอามืออย่างนี้นะเอามือมาไว้ตรงนี้นะให้ห่างกันประมาณ2นิ้วแล้วก็ทำความรู้สึกที่ฝ่ามือทั้งสองทำความรู้สึกว่ามีแรงดึงดูดเกิดขึ้นไหมแล้วก็ลองค่อยๆขยับขึ้นลงนิดรู้สึกไหมมันมีแรงดึงดูดกันไหมมีแล้วเมื่อกี้ที่เคยบอกรู้จักชี่ใช่ไหมเนี่ยคือชี่เนี่ยคือenergy of life ตัวที่ละเอียดกว่าลมหายใจเนี่ยมันร้อนด้วยอ่ะใช่นั่นแหละทำไมผมมันร้อนตัวเนี้ยรู้ได้โดยไม่ต้องคิดเอาไม่ได้จริงป่ะนี่แล้วมันอยู่ในปัจจุบันด้วยนะจริงป่ะเข้าใจป่ะมันร้อนขึ้นลอยขึ้นด้วยโอ้โห
น่ากลัวเฮ้ยนี่ไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่มีอะไรสิ่งนี้มันดูดิเนี่ยคนลุกเนี่ยอีกสิ่งนึงอ่ะซิมดูดิสิ่งเนี้ยทำให้ร่างกายเราหมุนเวียนเลือดเลือดดูแลเซลล์ดูแลเราทุกอย่างเนี่ยเราไม่รู้จักเขาเลยนะสิ่งเหล่านี้ใช่ปะแต่เนี่ยแพทย์แผนจีนเขารู้แพทย์แผนจีนเขารู้มาตั้งนานแล้วที่จุดต่างๆอ่ะไอ้กระแสเนี่ยมันไหลอยู่ในร่างกายเรา all the time ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ใช่แต่ส่วนตัวพี่ไม่ได้มีอะไรมากมายคือแค่การที่เรามารู้กายอ่ะไอ้ตัวนี้พี่ถือว่าเป็นฐานกายตัวนึงและคราวนี้เวลาพี่รำแบบเนี้ยพี่จะรู้สึกที่ฝ่ามือตลอดคือถ้าทำไปบ่อยๆเนี่ยไม่ต้องอังกันอยู่อย่างนี้ยังรู้สึกเลยในลองทำอย่างนี้รู้สึกไหมอังแบบรู้สึกปะยังรู้สึกที่ฝ่ามือทั้งสองไหมยังรู้สึกอยู่มันเหมือนแบบมีอะไรคุมอยู่เหมือนใส่ใช่นั่นแหละถุงมือเนี่ยพี่ก็ลำพี่ก็ม้วนส้วนลำของพี่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยในสวนมันต้องมีสติอ่อนๆนะมันถึงจะทำได้มันไม่ได้สติเข้มข้นขนาดนั้นนะมันเป็นแค่รู้สักว่ารู้ด้วยเออชี้กงนี่เขามีกระบวนท่าไหมครับหรือว่าจะรำได้ตามฟรีสไตล์แล้วแต่อินเนอร์มีทั้งสองแบบเลยมีทั้งสองแบบก็คือรำตามท่าก็มีกับฟรีสไตล์ใจฉันมันเหมือนว่ายน้ำอ่ะเออเอางี้ดีกว่ากระโดดลงน้ำเนี่ยมันมีว่ายได้กี่ท่ากันเออผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยแหละคุณมาริมนใช่ไหมครับบอกว่าเรื่องที่คุยวันนี้ได้ขยายความเข้าใจขอบคุณคุณพี่พงษ์คุณซิมมานะคะยินดีมากๆครับแล้วก็พี่น้ำฝนบอกว่าเหมือนพลังชีในคัมภีร์ฟ้าทำนายคุณปีชาบอกว่าสติครับแล้วก็คุณจันคือเขาพูดคอมเมนต์มาตอนที่เราคุยกันเรื่องนู้นเนาะใช่ใช่คุณจันนี้เขาบอกว่าขนลุกเลยค่ะคุณพงวีวันเนตแล้วก็เขาบอกว่าคิดจากความว่างมีขายจ้า DMG Book แล้วก็มันชักจะยาวแล้วผมพอแล้วพี่พงกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างขอน้ำใช่ไหมไปขอใช่ใช่ให้ลูกส่งน้ำหน่อยเราพักอยู่มุมเนี่ยผมอะเตรียมไว้พร้อมเพราะว่าคิดว่าผมจะจัดหนักพี่พงต้องถามเยอะๆนานๆทีมีผมสารภาพเลยว่าคราวที่แล้วอะจิตผมแบบกระเจิดกระเจิงมากเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่รับพลังงานแบบว่าบางทีรู้สึกถึงพลังงานเนาะวันนั้นผมเห็นพี่พงแบบว่าโอ้โหมาแบบขนาดพี่พงมาในเวอร์ชั่นที่ไม่ชัดเนาะแต่ว่ามันกว้างมันสว่างมากจนแบบตัวเองอะมันแบบว่าแกว่งแล้วมันก็กระจายอะไรเงี้ยแบบจิตออกนอกมันก็จะหลุดเป็นระยะแล้วอีกอย่างนึงคือสัญญาณมันก็แบบออกมาปะกายอย่างเงี้ยผมก็แบบว่าเสียจริตไปนิดหน่อยคือมันเห็นตัวเองเลยไปฟังตัวเองรู้คือรู้ตัวเองเลยว่ามาฟังย้อนหลังเนาะว่าตอนนี้กำลังคิดอะไรอยู่รู้สึกยังไงอะไรคือเห็นขนาดนั้นก็เออก็ดีเหมือนกันครับผมว่าดีแล้วที่มันหลุดไปตอนนั้นเพราะว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปทำการบ้านเพิ่มผมไปเรียนรู้จักพี่พงศ์ไปฟังพี่พงศ์มากขึ้นไปฟังที่พี่พงศ์ไปคุยกับคุณโอมไปฟังที่พี่พงศ์ไปเป็นไกด์ให้กับคุณกิตติคุณโอมแล้วก็คุณเกศเออแบบ3ชั่วโมงอ่ะฟังไปอะไรเงี้ยระหว่างนั้นมันก็เหมือนเราได้เล่นเกมด้วยแต่ว่าผมจะเน้นฟังซะเยอะเราจะไม่ค่อยเห็นภาพอะไรเท่าไหร่แต่ก็พอเข้าใจว่าคอนเซ็ปต์ของการเล่นเกมแล้วคำถามต่อไปคือว่าสำหรับคนที่สนมุ่งทางด้านจิตวิญญาณหรือทางด้านอย่างของพี่พงษ์เนี่ยของพี่พงษ์นี่มีพูดถึงรายได้บ้างดีกว่าเออพูดถึงอย่างของที่ทำอยู่มูลนิธิมันรายได้นี่คือต้องมาจากภาครัฐหรือว่ายังไงอะครับหรือว่ายังไงเป็นงานขอทุนอยู่ไม่น้อยนะรายได้ทุกวันนี้ก็คือการขอทุนสนับสนุนจากโครงการต่างครับถามว่าออกแบบบอร์ดเกมเราก็ต้องขอมาหมดเลยขอทั้งการออกแบบผู้จัดการโครงการดูแลการเงินทำสื่อทำเว็บทุกอย่างก็ขอมาหมดเพื่อ cover รายได้ของเราทุนสสสเหมือนกันขอมาเนี่ยขอมาหมดทีมงานตัดต่อทำคลิปออกแบบสื่ออะไรทุกอย่างต้องขอมาหมดแต่ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยรายได้หายไปเยอะมากจากแต่ก่อนที่สมัยทำงานวงการโฆษณาตอนนี้รายได้ไม่ได้ดีเท่าแต่ก่อนเราก็ประหยัดลงแต่ว่าแต่ความสุขมีมากอย่างที่บอกมันเหมือนไม่ได้ทำงานอ่ะมันเหมือนเล่นไปวันๆอ่ะ อย่างถ้าซิมเห็นเนี่ยทุกวันนี้เหมือนพี่ก็ไปเล่นเกมกับคนนู้นคนนี้เรื่อยๆเนี่ยแล้วตอนนี้แล้ววันนี้คืนนี้ก็มาคุยกับผมเออแล้วมาคุยแล้วก็เมื่อวานนี้ก็สองวันที่แล้วก็ไปนำเกมตั้งกี่ชั่วโมงอ่ะพี่พงษ์แล้วแบบเป็นกลุ่มใหญ่ผมแบบไม่เข้าใจว่าพี่ทำได้ยังไงคือไอ้การที่ไปอยู่ตรงนั้นสำหรับผมนะที่พี่พงษ์อาจจะไม่ทราบคือผมมีการรับให้คำปรึกษาหรือจะเป็นเรียกว่าโคชชิ่งไกลๆหรือว่าเป็นเมนเทอริ่งไกลๆก็ได้เพราะว่า
จะเรียกว่าโค้ชก็ไม่เต็มที่เพราะว่าผมไม่มันถามคำถามอย่างเดียวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องแนะนำเขาไปเพราะว่าบางทีมันคุยกันสั้นๆแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยบางทีมันเร็วกว่าที่จะให้คำแนะนำเขาไปเลยอะไรเงี้ยประเด็นก็คือว่าที่พี่พงไปอย่างนั้นอะไปอยู่ท่ามกลางพลังงานที่แบบคนนั้นพุ่งคนนี้พุ่งคนนั้นพุ่งแล้วมันมีการแบบกลับมาแบกอ่อนเลยไหมเหนื่อยไหมหรือว่ายังไงบ้างไหมอะครับตอนที่อยู่ไม่ค่อยรู้สึกแต่ยอมรับเวลากลับมาเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าความเหนื่อยมันไปอยู่ที่ร่างกายเยอะในใจอะไม่ได้ท้ออะไรเพราะว่าเหมือนกับถ้าเกิดในที่นั้นแล้วยิ่งเวลาซิมพูดเมื่อสักครู่เนาะก็เป็นคนที่สัมผัสได้เรื่องพลังงานใช่เวลาเราอยู่ด้วยกันมันมีเรื่องของพลังงานจริงๆพลังงานแห่งความชื่นชมพลังงานแห่งความขอบคุณพลังงานแห่งความสงสัยพลังงานแห่งบางทีบางคนก็อาจจะพูดแบบไม่ได้มีสติแล้วก็พุ่งฟลืดอะไรก็มีอะไรเงี้ยใช่ไหมเราเองก็ตามเนาะเราเองบางทีก็เป็นที่โล่งๆให้หรือบางทีก็พูดบางอย่างที่แข็งมากเลยนะเพื่อจงใจเพื่อลองดูซิว่าเรื่องนี้จะทะลุกำแพงที่ขวางใจเขาได้ไหมก็มีนะบางทีมีคนเคยบอกบางทีเวลาพี่พูดแรงก็พูดแรงมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนกับพอเกมมันลงมันมาถึงสเตจท้ายๆแล้วมันเป็นช่วงแห่งการสำนึกขอบคุณกันนะแล้วมันไม่ใช่ว่าพี่รอว่าเขาจะมาขอบคุณพี่นะพี่ก็จะขอบคุณเขาด้วยเพราะว่าทุกคนที่มาเล่นเกมอ่ะเขาอนุญาตให้พี่ไปฟังเรื่องส่วนตัวของเขาอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่บางทีเขาอาจจะไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนหรือต่อให้พี่มีประสบการณ์บทเรียนชีวิตการเดินทางภายในมาพอสมควรแต่เรื่องที่ไปฟังเขาเหล่านั้นก็ล้วนเป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนทั้งสิ้นพี่ก็จะขอบคุณเขาด้วยดังนั้นมันเหมือนมันถึงแม้มันไม่ได้เป็นเชิงพิธีกรรมอะไรลึกซึ้งนะซิมแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมอ่ะเพราะถ้าเราตั้งใจฟังอย่างมีสติเหมือนเราภาวนาอ่อนๆในการนำเกมหรือทำสิ่งนั้นอยู่ก็ตามแต่ใช่ถ้าเกิดนำเกมเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันเหนื่อยต้องกลับมาบ้านเนี่ยจำได้วันนั้นอีกวันนึงนี่โหเหนื่อยมากเลยแต่ว่าอย่างนี้พี่สังเกตถ้าเกิดเรามันต้องมีจุดหนึ่งที่จะพอดีอ่ะแล้วเป็นจุดที่เราจะไม่พุ่งตลอดเวลาด้วยต้องจุดที่เป็นจุดตั้งรับเพราะว่าการนำเกมเนี่ยมันต้องเป็นพื้นที่เพื่อให้ทุกคนได้เผยได้แลกเปลี่ยนได้แบ่งปันแล้วเราก็คอยเสริมในบางจุดดังนั้นต่อให้นำเกม6ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะพุ่งอยู่แค่ชั่วโมงละ5นาทีหรือ10นาทีหรือ15นาทีก็ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่เหมือนเป็นไปขึ้นไปเป็นเมนทอร์หรือเป็นทิชเชอร์อ่ะที่ต้องสอนอย่างเงี้ยมันจะหมดแรงมากแล้วก็บางทีพี่ก็จะเป็นตัวอย่างเงี้ยเหมือนกับที่คุยกับซิมพี่ก็จะมีผ่อนคลายขำๆไหลๆไม่ได้ตรึงหรือว่าสร้างฟอร์มใช่อีกอันนึงที่เหนื่อยคือถ้าเกิดสมมติขึ้นสเตจขึ้นเวทีอ่ะสปอตไลท์มาคนดูมามันต้องตรึงไงอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนกับ all the time มันต้องชาร์จพลังสมมติเหมือนวิ่งเกียร์4ตลอดเวลาอย่างนั้นน่ะเหนื่อยแต่เรารู้สึกว่าเวลาเรานำเกมมันบางทีมันก็ผ่อนคลายบางทีมันก็ฟังบางทีมันก็เผลอสติไม่ฟังบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะก็อาจจะขออนุญาตเล่าว่าแต่จริงๆถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยใช่ถึงโอเคถึงจิตจะไม่เหนื่อยแต่ไอ้ร่างกายเดี๋ยวมันเป็นพาหนะที่มันจะต้องพักบ้างก็ต้องเหนื่อยเป็นปกติเนาะแต่ว่าแล้วถามว่าแต่วันรุ่งขึ้นพี่พงศ์ก็ยังแบบยังมีกำลังที่พอจะไปนำเขาอีกหรืออะไรอีกอะไรเงี้ยคำถามก็คือว่าวันนั้นตื่นสายเลยตื่นสายเลยเคยมีความแบบเหนื่อยบ้างไหมแบบเอ้ยท้อบ้างไหมหรือระหว่างการเดินทางหลายๆปีที่ผ่านมาเคยแบบว่าเอ้ยอยากจะแบบขี้เกียจบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีบ้างไหมครับอาจจะเป็นคำถามที่แบบเนาะดูพี่โฟโต้ใช้ความคิดมากเลยตรงเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจคือวันก่อนเนี่ยพี่มีโอกาสไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะท่านก็เป็นคนที่วันหนึ่งหรือวีวันเนสเนี่ยไปสัมภาษณ์ท่านเหมือนกันท่านชื่อพี่อู๊ดนะพี่สมพลนะครับแกทำเรื่องหนึ่งชื่อว่า Voice Dialog สำคัญมากและดีมากด้วย Voice Dialog คือการใช้สติรู้ตัวเนี่ยมองตัวตนทุกด้านของเราพี่ไปเข้าขบวนการแต่สั้นๆนิดเดียวเองนะแล้วพี่มองอ่ะตัวตนแกนหลักของพี่อ่ะคือตัวตนที่พี่แสดงออกอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่า Protector เขาจะบอกว่าตัวตนหลักที่ทำให้เราแข็งแรงแล้วใช้ชีวิตคือตัวตนที่เราโตขึ้นมาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะจนอย่างพี่ก็คือตัวตนเซลฟ์ที่ตั้งแต่เรียนจบมาจนทำงานเป็นนักโฆษณาเป็นนักสื่อสารธรรมะอะไรก็แล้วแต่ตัวเนี้ยของพี่อ่ะเป็นตัวที่มีพลังมากเป็นตัวที่พี่เป็นตอนเนี้ยแล้วเขาทำยังไงเขาให้พี่ย้ายที่นั่งไปนั่งอีกเก้าอี้หนึ่งแล้วเขาบอกว่าอ่ะคราวนี้พงพี่อยากคุยกับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเลยนะที่อยู่ตรงข้ามกับโปรเทคเตอร์ตัวเนี้ยเป็นยังไงว้าวว้าว
แล้วพอพี่ย้ายไปนั่งพี่ทำไงวะพี่ทำเงี้ยลึกๆอ่ะโดยแกนของข้างล่างใต้ภูเขาน้ำแข็งของพี่ทั้งหมดจริงๆพี่เหนื่อยแล้วตอนที่พี่พงษ์ทำอย่างเงี้ยคือตอนนั้นแกล้งทำหรือว่าแบบปล่อยหรือว่าแบบ lose yourself หรือยังไงอะครับอยากรู้โมเมนต์นั้นจังเลยเพราะว่าตัว protector อ่ะมันเหมือน hold energy ของพี่ให้พี่ strong แข็งแรงทำงานอย่างมีความสุขพร้อม open mode เพื่อผู้อื่นเสมอกระทั่งตอนนี้ live กับซิมอยู่แต่ลึกๆของลึกๆน่ะมันมีความเหนื่อยอยู่แล้วมันเป็นปกติต่อให้เป็นงานที่เรารักต่อให้นักฟุตบอลที่เตะแมตช์ที่เขารักที่สุดมันก็เหนื่อยเนาะถ้าเขาไม่สมดุลเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะเพราะว่าตัวโปรเทคเตอร์ตัวนี้มันเป็น energy แห่งการให้ที่สูงมาก energy แห่งการให้เนี่ยในจักรวาลนี้มันยุติธรรมมากมันคืนมาตลอดเลยผู้ให้ถึงมีความสุขมากกว่าผู้รับอีกอ้าวเหมือนซิมจำได้ไหมเวลาเราไปติวหนังสือตอนเด็กๆอ่ะคนติวหรือคนถูกติวคนไหนได้มากกว่ากันอ่ะโอ้ยพี่พงษ์แค่ยิ้มให้คนหรือว่าแค่ให้ตังเขา20บาทอย่างวันนี้ไปถ่ายน้ำมันคือไอ้ถ่ายน้ำมันรถให้เขาไป20บาทแล้วเขาแบบผมมาจับพลังงานคนพอได้เนาะก็เห็นเขาแบบปูขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็อยากทำนายก็ใช่ไอ้ตัวนี้มันอาจจะเป็นตัวที่วงจรหล่อเลี้ยงนี้นะหล่อเลี้ยงพลังของจิตพี่นะแต่ลึกๆกายพี่อะเหนื่อยแต่ว่าแต่พอจิตมันอยู่ในโหมดที่ค่อนข้างรู้ตื่นเบิกบานมีสติอยู่เนืองๆเสมอๆเนี่ยมันทำให้การพักผ่อนหรือร่างกายต้องการการพักผ่อนน้อยลงอย่างพี่อ่ะเป็นคนที่นอนแล้วไม่ค่อยฝันแล้วนอนปุ๊บไม่นอนเลยนะเว้ยคือนอนจริงๆเลยอ่ะแล้วบางทีก็ตื่นโดยไม่มีนาฬิกาปลุกด้วยมันเหมือนมันมีไซเคิลบางอย่างในร่างกายพี่อ่ะพี่พงษ์ตื่นเช้ามาจริงใช่แต่บางทีถ้ามันเหนื่อยจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มฟ้องอย่างเช่นวันนั้นหลังจากเล่นเกมเนี่ยพี่ก็ตื่นตีห้าขึ้นมาทำอะไรก็แก๊กๆจน8โมงแล้วค่อยมาแล้วก็นอนแล้วค่อยตื่นในที11โมงอันนี้แสดงว่ารู้แล้วร่างกายจริงๆมันเหนื่อยแต่มันก็ยังอยากจะตื่นเพราะมันอย่างนี้พอตัวเรามันทริกร่างกายตื่นขึ้นมาตอนเช้ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้อยากนอนแล้วอ่ะก็ขึ้นมาดูไลน์กดนู่นส่งนี่ดีกว่าอะไรของมันก็ไม่รู้ตีห้ากว่าๆแล้วยังคุยส่งข้อความเพราะผมเห็นสัญลักษณ์ขึ้นเขียวแล้วแสดงว่าพี่พงษ์ตื่นแล้วผมก็ส่งไปเลยตอนนั้นอาจจะเพราะว่าเราลูกเล็กด้วยไงมันถ้าคุณพ่อคุณแม่ถ้าต้องไปส่งลงลูกไปโรงเรียนก็ต้องตื่นเวลานี้อยู่แล้วแหละเนี่ยมันต้องมีกิจตีห้าใช่ไหมอาบน้ำลูกอะไรว่าไปอะไรเงี้ยใช่พูดถึงลูกเล็กผมเห็นพี่พงษ์เอ๊ะทำไมลูกตัวเล็กมากเลยแล้วตัวเล็กอ๋อลูกนั้นเก่าลูกนั้น7-8ปีแล้วตอนนี้คนโต15คนเล็ก11ลูกนั้นหลายปีแล้วแต่พี่ชอบรูปนั้นมากๆเราชอบรอยยิ้มชอบอะไรในรูปนั้นเราก็เลยมาแปะอ๋อแสดงว่าผมมองพี่พงษ์ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนรู้ว่าเราไม่ได้สังเกตขนาดนั้นหรือเราไปโฟกัสที่รูปก็ไม่รู้เนาะคือที่พี่พงษ์เล่าคราวที่แล้วว่าลูกคนแรกอะทำให้พี่พงษ์แบบตื่นรู้อะไรขึ้นมาเยอะเลยแล้วลูกคนที่สองนะครับมันสร้างอะไรให้พี่พงษ์อีกเพราะว่าตอนแรกพี่พงษ์ว่าตอนแรกจะเรียกว่าพี่ยุ้ยเนาะมีลูกช้าก็เลยแบบจะเลี้ยงหมาอยู่แล้วแล้วพอดีลูกคนแรกลูกสาวเกิดขึ้นมาตอนนั้นนะพี่พงษ์เริ่มเปลี่ยนชีวิตเข้ามาหาทางเส้นทางตื่นรู้แล้วลูกคนที่สองนะครับเขาให้อะไรพี่พงษ์บ้างครับนี่อยากรู้ลูกคนที่สองเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะมีเขาด้วยนะแต่พอเขามาก็ตื่นเต้นกันเพราะว่าแอบห่วงเพราะตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่ได้หาเงินเราหาเงินคนเดียวแล้วก็มีลูกอีกคนแล้วทุกวันนี้เนาะมีลูกคนหนึ่งก็ต้องใช้พลังทางเศรษฐกิจมากมายเหมือนกันเนาะแต่ก็ดีใจพอรู้ว่าเขาเป็นลูกชายอะไรเงี้ยแล้วก็ค้นพบว่าการมีลูกเหมือนกันเลยอ่ะอ๋อเหรอลูกสาวลูกชายเหมือนกันใช่ป่ะใช่ลูกสาวคนโตลูกชายคนเล็กครับใช่ๆก็เป็นอีกครั้งนึงที่เราได้กลับมาอุ้มเด็กตัวเล็กๆได้มาดูแลอะไรเงี้ยแต่ก็ยอมรับมันก็น่าหมั่นไส้นะไม่รู้ซิมเป็นป่ะลูกคนแรกจะถ่ายรูปเยอะมากอะเยอะมากพอลูกคนที่สองก็ถ่ายคนหายเหอะหายเหอะคือไปโพสต์ไปเส้นทางนี้มาแล้วแล้วลูกจะน้อยกว่าเหลือ1ใน5หรือ1ใน6ลูกคนแรกลูกคนแรกนะกล้องวิดีโอเลยครับถ่ายวิดีโอเฮ้ยตัดต่ออย่างดีลูกคนที่2นี่ไม่เคยถ่ายวิดีโอเลยนี่ไม่ได้เล่าให้เขาฟังไม่รู้คงไม่ได้คิดอะไรมั้งลูกคนเล็กใช่ใช่ก็อาจจะอย่างนี้นะแต่ลูกคนที่สองเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งเขาก็น่ารักของเขาเขาจะนิ่งๆหน่อยเขาจะนิ่งๆแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยนำอะไรมาสู่ชีวิตหรอตอนนี้พอเขาโตขึ้นเป็นเด็กประถมเป็นอะไรเงี้ยก็เริ่มเหมือนเป็นเพื่อนกันนะ
ทุกวันนี้พี่มีโอกาสพี่จะดูการ์ตูนนะเขาตลอดดูเป็นซีรีส์เลยนะดูไซตามะดูไซตามะดูตอนนี้ที่กำลังดูกันเพิ่งจบไปก็คือพอดีมันไปชนของญี่ปุ่นละก็คือ Attack of Titan โอ้ยเหมือนกันเลยรู้จักสิอีเรนอะไรชื่อเอเลนแล้วก็อะไรผมชอบไปแต่ว่าภาคที่เป็นคนญี่ปุ่นแสดงภาคหนึ่งอ่ะมันจะโหดหน่อยมันจะแบบฆ่าเยอะเขาเป็นหนังไงหนังแล้วก็ผมก็ไปสั่งซื้อหนังสือการ์ตูนมาบอกว่าให้ลูกซื้อให้ลูกตัวเองอยากอ่านตัวเองอยากอ่านซื้อให้ลูกเนี่ยตอนนี้พอลูกโตขึ้นก็สนุกขึ้นหน่อยก็เหมือนพอดูอะไรที่ใกล้ๆกันได้แล้วก็ดูแล้วก็คุยกันแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันก็เนี่ยจะดูกับลูกแล้วก็จะสลับกันด้วยพอลูกสาวเขาจะดูอีกซีรีส์หนึ่งซีรีส์แบบการ์ตูนผู้หญิงหน่อยแล้วก็นั่งดูด้วยบางทีวันนั้นเพิ่งตัดพ่อลูกบอกว่าทำไมไม่เลือกซีรีส์เดียวกันที่ดูพร้อมกัน3คนกลายเป็นพ่อเนี่ยดูการ์ตูนเยอะสุดดูกับลูกสาวเรื่องนึงดูลูกชายเรื่องนึงแสดงว่าแต่ละลูก2คนที่พี่พงมีเนี่ยเขาคนละบุคลิกกันหรือเปล่าครับของผมเนี่ยลูกสาวเป็นอินโทรเวิร์ตชัดเจนแต่ลูกชายเนี่ยยังเอ็กโทรเวิร์ตถ้าส่วนมากอะไรเงี้ยของเราเป็นอินโทรเวิร์ตทั้งคู่เพียงแต่ว่าอย่างว่าเรื่องพอเป็นเพศเนี่ยยังไงก็การดูหรือรสนิยมในการดูสื่อมันก็ต้องต่างกันแล้วยิ่งโตไปมันก็ยิ่งคนละทางใช่ไหมยิ่งพอลูกสาวเป็นวัยรุ่นก็จะดูบางอย่างที่เข้มข้นขึ้นหรือมีเรื่องลึกซึ้งขึ้นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยส่วนลูกชายมันก็ยังมันบู๊ไซตามะแอตแทกออฟไททันอะไรไปนี่มีเรื่องคลีรี่ต่อไปเขาบอกชวนพี่ดูเรื่องอะไรนะMy Hero Academia Academy มั้ง My Hero Academy เดี๋ยวต้องไปดูว่าจะไปดูป่ะพ่อดูอยู่อยู่ดีมาคุยเรื่องลูกคนไหนๆก็ถามแล้วพี่พงศ์บอกว่าของพี่ยุ้ยเนาะเป็นคนละขั้วกับพี่พงศ์อ่ะคำว่าคนละขั้วนี่อย่างผมเนี่ยชัดเจนคือผมเป็น introvert ภรรยานี่เป็น extrovert ซึ่งเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่ามนุษย์มันมี2ประเภทว่ามี extrovert introvert เราไม่รู้ก็เห็นเขาไปแบบว่าสร้างเครือข่ายของเขา connecting คนอะไรเงี้ยเราก็แบบเรา introvert นั่นแล้วก็แบบจะไปคุยอะไรกับเขาก็มากมายอะไรเงี้ยอย่างของพี่พงษ์นี่คำว่าคนละขั้วเนี่ยยังไงครับมาเรื่องนี้แหละพี่อ่ะจริงๆถ้าเรื่องการเรียนรู้ตนเองอ่ะพี่เป็น introvert แต่ถ้าด้านการทำงานหรือการพี่เป็น extrovert แต่ถ้าจริงๆของจริงๆนะเป็น introvert จริงๆเป็น introvert แต่ดูเด็กพูดจาเวอร์วังขนาดนี้ดูเหมือนมันน่าจะเป็นคน extrovert นะแต่จริงๆเป็น introvert นะอย่างเวลาไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดกับใครนะยืนอยู่เงียบๆอ่ะหรือว่าใครคุยกันเยอะแยะเนี่ยไม่รู้จะไปคุยอะไรก็จะยืนอยู่เฉยๆได้เวลาไปงานเลี้ยงอะไรเงี้ยจะแบบอยู่เฉยๆยกเว้นมีใครคุยด้วยแล้วคุยเรื่องลึกๆอ๋อแล้วเรื่องที่คุยก็น้อยด้วยคือใช่คือต้องคุยเรื่องลึกๆหนักๆชอบแต่ถ้าไปคุยแบบอะไรตามแฟชั่นตามกูไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอินเห็นไหมอินโนเวทเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ในขณะที่เอ็กโทรเวทเขาพูดได้ทุกเรื่องอ่ะพูดได้ทุกเรื่องไปตลอดใช่แต่พอเราจะไปปรัชญาอะไรเงี้ยเขาก็ฟังให้นะเขาฟังให้นะโอ้ผมที่ผมรักภรรยาคือตรงนี้เขาฟังให้ไม่ขัดเลยแล้วคืออยู่จะพูดอะไรพูดไปแล้วถ้าเขารับได้เขารับถ้ารับไม่ได้เขาก็เฉยๆอะไรเงี้ยอย่างของพี่พงษ์นี่ประมาณไหนครับเผื่อสำหรับคนที่มีคู่แล้วเห็นบางอย่างเอ๊ะทำไมแฟนเราตอนแรกตอนที่จีบกันใหม่ๆเป็นอีกอย่างนึงพออยู่ด้วยกันไปอะไรเงี้ยเอ๊ะมันมีบางอย่างที่แบบทริกเกอร์ขึ้นมาเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นตรงนี้ล่ะเพราะว่าตอนจีบกันหรืออะไรกันมันแบบตอนนั้นยังไม่เห็นเนาะของคำถามก็คือว่าของพี่พงษ์เนี่ยความต่างของพี่พงษ์คือประมาณไหนอะครับต่างเหมือนโลโก้หยินหยางเลยอะ เห็นภาพแต่พี่กำลังจะบอกอย่างนี้จะบอกอย่างนี้ที่เราเลือกว่าเราชอบกันเนี่ยเราไปเลือกคนที่เหมือนเราอ่ะจริงๆไม่ใช่ทุกครั้งที่เรารักใครด้วยหัวใจอ่ะเรารักในสิ่งที่เราไม่มีแต่พอมันออกมาจากขึ้นมาจากหัวใจเป็นคิดและมองด้วยตัดสินด้วยตานะไอตอนคิดกับมองด้วยตาเราจะเลือกสิ่งที่เราชอบเช่นขาวหมวยอวบๆผอมๆหรือว่าต้องจบอย่างเงี้ยไอตรงเนี้ยแม่งเป็นเหตุผลกับลูกตาแต่ตอนใจอ่ะรู้ไหมตอนวิญญาณมันไปเกี่ยวกันทำให้เราหันไปปิ๊งแล้วก็เริ่มคิดถึงคนนี้วางใครไม่ได้มันไปเกี่ยวสิ่งที่ฉันไม่มีแต่พอมาอยู่ด้วยกันไงเราก็เข้าหากันด้วยสิ่งที่เธอชอบฉันอย่างนี้ฉันก็แสดงฉันชอบเธออย่างนี้ฉันก็แสดงแต่พอตอนมันอยู่ด้วยกันว่าตัวจริงมันโผล่ไงตัวจริงที่เราเป็นอย่างนี้และฉันก็เป็นอย่างนี้ตัวนี้แหละคือตัวแท้ที่จะบอกว่าเธอทั้งสองคนยังมีความรักกันจริงหรือเปล่าไอ้รักเนี่ยมันรักกันได้อยู่แล้วแหละในรักในสิ่งที่เราชอบเราใช่อ่ะแต่ความรักมันรวมถึงขั้นการยอมรับในสิ่งที่เรา
รับไม่ได้ด้วยถูกต้องเลยใช่ดังนั้นเนี่ยถ้ามันมองแต่มันอย่างว่ามันพูดได้เพราะว่ามันแก่ปูนเนี้ยมันอยู่มาทุกเฟสของความรักพี่ยุ้ยเขาพูดว่าอะไรนะครับเมื่อกี้แทรกมายังไม่ได้ยินมันเป็นเอ็กโคนิดเป็นเพ้ออยากจะไปรู้เขาทำไมเนี่ยจะไปรู้ทำไมคือวันนี้ปัญญาไม่อยู่ก็เลยแบบเต็มที่ได้คนนี้เขาไม่ได้โจมตีพี่ใหญ่เลยนะโอเคกลับมาเรื่องของทางพุทธศาสนาบ้างดีกว่าในแง่ของคำว่าสำหรับเครื่องรางของขลังหรืออะไรเงี้ยในความหมายของพี่พงษ์เนี่ยมันประมาณไหนเราควรจะต้องมีไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวไหมหรือว่าเพราะผมเนี่ยพอไปดูรายการช่องส่องผีเนาะเราก็จะแบบไปตามเขาไปอะไรเขาอยากได้แบบนู้นอย่างนี้อย่างนี้นั้นแล้วเราก็ไปซื้อไปเช่าตามเขาแต่ว่าจริงว่าถามว่าผมแค่สองสามอย่างผมก็ไม่ไหวแล้วตามไม่ไหวแล้วมันกลายเป็นว่าเอ๊ะมันเป็นกิเลสหรือเปล่ามีไอเทมมีไอเทมแล้วมีประมาณสองสามไอเทมแต่ว่าในทางของพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าเครื่องรางของขลังอะไรเงี้ยมันยังไงครับที่เล่าแล้วก็แกล้งแซวไปอย่างนั้นแหละก็คือตัดเชื่อไหมตอนที่พี่ศึกษาธรรมะใหม่ๆ3ปีแรกอ่ะพี่เช่าพระระเบิดระเบ้อเลยโคตรเยอะโคตรเยอะใช้คำว่าโคตรเยอะเลยคือแรกๆอ่ะมันมองเห็นทุกอย่างเนี่ยมันมีความหมายมีค่าวิวาวฟิงฟังวิบวับโอ้ยทุกนั่นหลวงปู่หลวงพ่อโอ้ยเต็มไปหมดเออมันก็ตามันดูดไงเราเห็นในสิ่งที่ใจพาไปแล้วก็เรารู้สึกยิ่งได้ยิ่งเห็นยิ่งจับก็ยิ่งบวกคือแรกๆอ่ะมันสุดท้ายเวลาเราเหมือนเราเพิ่งค้นเจอทางที่ออกจากทุกข์อ่ะเราก็รู้สึกว่ามันดีเนาะพลังบวกเข้าไปมันก็เลยอาจจะลืมตัวไหลไล่เกาะเกี่ยวสิ่งนั้นแต่จริงๆถามว่าทุกวันนี้นี่พี่พงศ์ก็ยังใส่พระอยู่ใช่ไหมแต่เราใส่ในความหมายและมิติที่ลึกซึ้งกว่านั้นว่าทำไมต้องเป็นองค์นี้เพราะอะไรแล้วเตือนใจเรื่องอะไรดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้แบบแค่เป็นไอเทมพลังงานหรือว่าดึงดูดอะไรใดๆไม่ได้ขนาดนั้นเลยแต่ละองค์ที่เราหยิบมาขึ้นคอเนี่ยมีความหมายจริงๆที่เราจะใส่ในช่วงนั้นถามว่าพี่ก็มีนะตอนนี้อาจจะมีอยู่สัก 3-4 องค์ที่เวียนกันแต่ละองค์เนี่ยเหมือนกับเป็นองค์ที่ไม่รู้สิไม่รู้จะพูดยังไงอะแต่ถามยังไม่ได้ตอบคำถามของซิมก็คือว่ามีอยู่แล้วแหละเพราะว่าทุกวัตถุก็มันรูปกับนามอ่ะวัตถุก็มีพลังงานก็อยู่ในรูปทั้งหลายมันมีอยู่แล้วแหละพลังงาน energy เหล่านั้นที่เชื่อว่ามีอยู่แล้วฮะแต่พี่ว่าแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดมันก็คือกลางใจของเราเนี่ยแหละถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นได้เนี่ยว่ากันว่านะพี่มีเพื่อนบางคนที่ภูมิธรรมสูงกว่าพี่นะเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นแหล่งพลังงานอนันต์ที่มีมหาศาลมากมันมีพลังงานจริงๆแล้วดังนั้นเวลาครูบาอาจารย์แกนกลางของใจอะฮะเวลาเราไปคอนเนคกับความว่างเนี่ยครูบาอาจารย์ทุกท่านน่ะเราว่าเวลาท่านสวดใช่ไหมหรือว่าใส่กำลังเขาเรียกอะไรนะปลุกเสกปลุกเสกก็ใช้วิชานั้นแหละถอดบางใช่ถอด energy บางอย่างใส่ลงไปในวัตถุนั้นน่ะท่านก็แค่คอนเนคกับซอสอะซอสของ energy บางอย่างหรือพลังบารมีที่ท่านมีแล้วก็ใส่ลงไปดังนั้นเนี่ยถามว่าสิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าถ้าเราสามารถสร้างพระกลางใจเราได้จริงๆอ่ะเราก็มีพระที่เป็นอมตะธาตุอมตะธรรมไว้บูชาได้เหมือนกันนะคือไม่ต้องไปสำคัญผิดหรือยึดถือนะโอ้ยพระอมตะอะไรขนาดพี่พงมีขนาดนั้นหรอไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นนะแต่กำลังจะพูดให้เข้าใจว่าถ้าอยากจะครองพระหรือมีพระจริงๆเราก็สามารถสร้างพระในตัวนะถึงแม้ยังไม่สำเร็จในเร็ววันเราก็มีพระองค์นั้นอยู่ด้วยเนาะอันนี้คือความเข้าใจของพี่อะครับโอเคก็มีได้แต่ว่าอย่าไปยึดมากหรือว่ายังไงต้องแบบนะให้กลับมาที่จริงจริงประโยคนี้น่าสนใจมากซิมอะไรก็ตามที่ยึดนะต่อให้ธรรมะมันก็ไม่ดีสุดท้ายเลยนะสุดสายปลายทางของการเดินทางจิตวิญญาณอย่าได้ยึดอะไรเลยใช่มีคำของพระกัมโมที่บอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้เออผมคำนี้ผมยังไม่เก็ตเลยนะแต่ว่าไม่รู้เดินทางต่อไปอาจจะเข้าใจพี่พงศ์พอเข้าใจคำนี้หรือยังครับพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้แค่ไหนจะให้พี่สปอยป่ะล่ะหรืออยากไปเจอด้วยตัวเองอยากให้สปอยเลยดูมันเหมือนแบบโอเคผมเขาผม
ตอนที่ท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนเปลือกเหมือนไข่เหมือนไก่ที่อยู่ในไข่เนาะแล้วก็พอถึงเวลาที่มันเติบโตอะไรเงี้ยถ้านั่นอ่ะมันจะเจาะเปลือกไข่ออกมาเองนี่ท่านพูดแล้วเขาบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้อะไรเงี้ยผมแบบเอ๊ยยังไงเราพบหรือยังหรือเรายังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็สปอยได้เลยครับคำว่าทำลายผู้รู้ท่านพูดแล้วรู้สึกว่าจะเป็นหลวงปู่ดูลสอนท่านใช่ใช่ไม่ใช่สอนสิเหมือนท่านไปหาหลวงพ่อพุธมั่งแล้วหลวงพ่อพุธบอกสนทนากับหลวงปู่ดูลใช่ไหมบอกว่ากรรมฐานที่ลึกที่สุดเนี่ยให้พบผู้รู้ทำลายผู้รู้เพราะว่าอะไรการเจอผู้รู้เนี่ยเท่ากับเธอยืนอยู่ในธรณีของประตูที่จะสู่นิพพานแล้วนะการที่มนุษย์คนหนึ่งฝึกจนเจอจิตผู้รู้ได้เนี่ยจัดว่ายอดเยี่ยมแล้วแปลว่าสติของเธอเนี่ยมาถูกทางมากๆเธอไม่ได้ไปอยู่ในสิ่งที่ถูกเห็นแต่เธอเป็นจิตผู้เห็นจิตผู้รู้ได้เนี่ยแต่หลวงปู่ดูลย์บอกว่าทำลายอันเนี้ยอธิบายยากอันเนี้ยพี่ขอเล่าจากฐานหัวนะผมก็ต้องเข้าใจเอาเข้าจริงเอาเข้าจริงๆตัวผู้รู้อ่ะมันไม่มีสภาวะแห่งความเป็นตัวตนอยู่แล้วอะครับอ่ะซิมครับซิมพยักหน้าพอรู้ว่าซิมนี่คือชื่อซิมจริงป่ะใช่ครับสมมติพี่บอกว่าซิมคุณทนายซิมไม่รู้สึกอะไรใช่ป่ะเพราะทนายไม่ใช่ตัวตนของก็พยักหน้าแต่ว่าก็ไม่ได้คือเหมือนแบบเข้าหูซ้ายหรือหูขวาอะไรเงี้ยพยักหน้าคือรับได้ยินแต่ว่าไม่ได้ตีความต่อซิมชื่อเนี้ยเพื่อนตั้งให้เพราะเหมือนดาซิมใช่ไหมที่ต่อยๆฮะใช่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 ดูสิอยู่ดีๆคำว่าซิมอ่ะมันกลายเป็นเครื่องหมายในการที่ซิมเอามาแขวนไว้กับตัวซิมจริงไหมทุกครั้งที่มีคนเรียกซิมถ้าเกิดว่าเพื่อนกลุ่มนั้นไม่เรียกซิมว่าซิมอ่ะแล้วซิมจะชื่อเล่นว่าอะไรอ่ะก็เรียกชื่อจริงผมคือชื่อนันทชัยเนาะก็เรียกนันบ้างนันบ้างตอนเด็กก็ไม่มีชื่อเล่นนะคล้ายๆพี่นะพี่ก็เป็นชื่อพงอย่างเงี้ยไม่มีชื่อเล่นเนี้ยอ่ะต่อให้นันทชัยนันทชัยนี่ใครตั้งอ่ะคุณพ่อกับแม่เป็นเพื่อนพ่อเป็นเพื่อนพ่ออ่าโอเคอ่ะคราวนี้ไปไกลนิดนึงนะเขามีคล้ายๆโกอานในเซนด้วยอ่ะซิมนันทชัยจำได้ไหมชื่อของเธอที่แท้จริงก่อนที่พ่อแม่เธอจะเกิดนั้นเธอชื่อว่าอะไรโอ้โหจำไม่ได้ครับไม่มีชื่อด้วยมั้ยน่าจะชื่อเป็นแค่อักษรไทยบนโพสต์อิทที่แปะลงบนตัวตนนะใช่ป่ะก็เป็นเสียงต่อให้มีแปะเพิ่มข้างหน้าด้วยว่าคุณพ่อทนายช่างไม้แต่ทุกคำที่พี่พูดออกมามันมีอัตลักษณ์หมดเลยนะทันตแพทย์ตำรวจใช่ป่ะทุกอย่างมันล้วนแต่เป็นสภาวะบางอย่างที่มันรวมกันชั่วคราวดังนั้นเนี่ยเข้าใจทุกอย่างเนี่ยแล้วทุกอย่างสมมติว่าถ้าเกิดซิมไปถึงการเป็นจิตผู้รู้ได้อะความเป็นซิมเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือเป็นผู้รู้ความเป็นซิมนะฟังให้ดีความเป็นซิมคือความจริงของซิมหรือว่าเป็นตัวเป็นจิตผู้รู้ความเป็นพ่อความเป็นแม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือเป็นตัวรู้มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ใช่และอะไรวะคือผู้รู้อะอะไรอะอยู่ไหนอะเออนั่นสิความเป็นทั้งหมดของเราอีโก้ตั้งอยู่บนอะไรขนาดเขียนชื่อยังต้องมีกระดาษเลยกระดาษแผ่นนั้นอยู่ที่ไหนที่ความเป็นเราตั้งอยู่อะความเป็นเราเกี่ยวแล้วอิงอาศัยอยู่บนเอกภพนี้แหละจิตผู้รู้มาโยงแล้วยึดว่านี่คือตัวฉันความเป็นผู้รู้ความเป็นจิตผู้รู้กระทั่งที่พูดออกมาเนี่ยมันคือการฟอร์มบางอย่างนะนึกออกไหมขอบเขตบางอย่างนะแต่ขอบเขตนั้นไม่เคยมีจริงอย่างที่บอกอ่ะตัวซิมที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยต้องนับรวมข้าวกลางวันเมื่อเอ้ยข้าวเมื่อเช้าที่เข้าไปในท้องนายป่ะต้องรวมจริงป่ะต้องรวมใช่ขอบเขตของตัวนายจริงๆมันจำกัดหรือไร่จำกัดกันแน่ตัวเรามันตัวเองแบบพุทธออกไปนิดนึงไม่รู้เป็นการสปอยหรือเปล่านะแต่เนี่ยคือความเข้าใจของแต่ตัวเนี้ยยังเป็นธรรมวิจัยยะนะยังไม่ใช่วิปัสสนาแท้คือการ
ลองตรึกไปเรื่อยๆ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 อ่ะมันจะหาแต่ตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวแท้แต่มันกลับไปอย่างในจังหวะที่ซิมประจักษ์สิ่งเนี้ยซิมจะเจอเลยว่าจิตผู้รู้แค่ทํางานกับสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดแล้วตรงนั้นแหละซิมจะเลือกเองว่าจะเป็นผู้รู้ต่อไปหรือจะไม่เป็นอะไรเลยภาวะนั้นมันมาถึงแน่ไม่ช้าก็เร็วยิ่งถ้านายฟังหลวงพ่อปาโมทย์บ่อยๆท่านสอนให้มาถึงตรงนี้อยู่แล้วให้มาถึงจิตผู้รู้อยู่แล้วสาธุ มันยังไม่ได้เข้าใจแบบ complete นะครับแต่ว่ามันเหมือนแบบไปที่พงฝังอะไรบางอย่างแบบปุ๊บแล้วมันเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องไปรดน้ำพรวนดินของมันต่อไปเพื่อให้มันแบบเติบโตขึ้นมาดีมากเลยอีกคำถามหนึ่ง ไหนแล้ว จิตถึงฐานคืออะไรพี่พงผมไม่เข้าใจครับว่าจิตถึงฐานคืออะไรจิตถึงฐานในที่นี้น่าจะมาจากคำว่าสติปัฏฐาน4แปลว่าจิตมันไม่ได้ไปลอยไปผูกกับสิ่งที่ถูกรู้จิตอยู่กับฐานของตัวผู้รู้สมมติจิตไม่ถึงฐานนะตอนนี้อย่างตอนนี้ซิมอยู่ที่เสียงของพี่นึกออกปะอยู่ที่เสียงของพี่แต่ถ้าเกิดซิมถอยไปกลับไปรู้ลมหายใจกลับไปรู้หน้าอกแล้วนิ่งๆอยู่แล้วก็ให้เสียงของพี่เป็นแค่ลอยกลับไปรู้ที่ตัวนิ่งๆอยู่กลางอยู่กลับไปรู้ถึงแกนสันหลังกลับไปรู้ทั้งหมดเบาๆสบายๆมันจะเป็นคนละแบบกับตอนที่เคลื่อนมาที่หาเสียงของพี่อ่ะจริงป่ะใช่ๆๆนั่นแหละจะสบายกว่าแปลว่าฐานแปลว่าที่วางแปลว่านายเอาจิตไปวางไว้อะไรสักอย่างอ่ะแหละแต่จิตถ้าไม่ได้อยู่ฐานแปลว่านายไปอยู่กับอารมณ์อยู่กับความคิดหรืออยู่กับของที่กินแล้วอร่อยอ่ะจิตถึงฐานแค่จิตนายกลับมาอยู่กับอะไรสักอย่างฐานคืออะไรซิมสติปัฏฐาน4ไงซิมกายเวทนาจิตธรรมเมื่อกี้พี่ไล่ให้จิตนายกลับไปที่ร่างกายพี่ถึงบอกกายเนี่ยเป็นกายานุปัสสนาเนี่ยมีพลังสูงมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากๆเลยเป็นหนึ่งในสติปัฏฐาน4ที่ดีมากๆจิตถึงฐานก็แค่กลับมาที่ฐานใดฐานหนึ่งเออดีจังดังนั้นเห็นไหมเออเมื่อกี้ตอนจิตถึงฐานมีความสุขดีไหมมีความสุขดีนะมันแบบเออมันสามารถจะฟังพี่พงได้นะแล้วมันก็สามารถจะแยกออกมารู้กายได้เออแล้วมันก็เบาเรื่องมันเบาๆไม่ได้แบบว่าต้องโฟกัสอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออดีทำบ่อยๆเดี๋ยวทำบ่อยๆเพราะจิตถึงฐานจิตอยู่ที่ฐานเป็นจิตที่มีคุณภาพมากนะมีปัญญาด้วยว่องไวด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ไปพุ่ง energy ส่วนใหญ่ไปไหลเวียนอยู่กับปรากฏการณ์ข้างนอกไงแต่มันไม่ใช่ว่ามันตัดปรากฏการณ์ข้างนอกนะมันรับอยู่นะแต่มันมีความมั่นคงสงบอยู่ถ้าเกิดนายทำตรงนี้ได้คิดว่าตัวเนี้ยเป็นจิตของคนที่เดินสติจนเป็นมหาสติอ่ะเขาจะมีจิตตัวนี้อยู่ตลอดเวลาโอ้ขอบคุณมากเลยพี่พงศ์ผมได้ประสบการณ์ระหว่างการไลฟ์แบบเออว่ะคำถามต่อไปคือไม่รู้นะว่าผู้ฟังเนี่ยจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราคุยมันลึกเกินไปหรือเปล่าเนาะแล้วถ้าเกิดว่าในช่วงเริ่มต้นของการเดินทางของพี่พงษ์เนี่ยสำหรับคนที่แบบฟังแล้วไม่เห็นเข้าใจเลยว่าแกคุยอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยเราควรในตอนเริ่มต้นของพี่พงษ์เนี่ยพี่พงษ์เริ่มเดินทางมาทางไหนครับที่แบบมันถึงได้แบบไปได้เรื่อยๆมีคำแนะนำไหมสำหรับคนที่อยากจะเริ่มมาทางปฏิบัติหรือว่าทางสายแบบนี้ครับเอาของพี่พงษ์เองก็ได้จริงๆทุกวันนี้มันคนละยุคกับตอนที่ยุคที่เราเดินทางแล้วถ้าเอาของพี่เนาะพี่เล่าโดยย่อพี่มาจากการทำความเข้าใจผ่านความคิดก่อนก็คืออ่านงานอาจารย์ท่านพุทธาสแล้วก็ฝึกอานาปานสติเออแต่อ่านไม่ง่ายหรือง่ายนะอ่านไม่ง่ายต้องอ่านหลายรอบต้องขีดเส้นแต่พี่เหมือนแบบแต่อาจจะเทคบุ๊กใช่ใช่อ่านยากแต่พี่อ่ะเหมือนสายเนิร์ดอ่ะชอบยิ่งยากยิ่งชอบเหมือนบ้าไล่ตะลุยใช่แต่ที่ท่านแบ่งปันไว้ก็เฉียบคมมากแล้วก็แต่มาเติบโตแบบก้าวกระโดดจริงๆคือฟังหลวงพ่อปาโมทเนี่ยแหละโอ้ใช่ตรงนี้แหละคือทำให้เราลือบางอย่างที่ยึดติดไปเยอะมากเลยลือแบบหายไปเยอะเลยอ่ะแล้วก็มาเหลือที่เหลือแล้วท่านนำให้พี่มาสู่การที่บอกว่ารู้แล้วนอกจากอ่านหนังสือฟังธรรมะก็ไม่ได้เลิกนะแต่ว่าการที่อยากบอกทุกครั้งที่เรากลับมารู้กายได้อะให้รู้อยู่บ่อยๆ
พี่ว่าตอนนั้นอ่ะพี่เริ่มไม่โหยหาการไป3วัน7วันแล้วอ่ะแต่เรารู้สึกว่าถ้าอยากไป3วัน7วันขนาดนั้นแต่ขณะนี้ที่คุณไม่ต้องคิดอะไรก็มากคุณแค่กินก๋วยเตี๋ยวอยู่คุณก็แค่รู้ไปก็ได้นี่พี่เริ่มสะสมจากอย่างนั้นน่ะพี่ว่ารู้สึกพี่สะสมจากสติเหล่านั้นน่ะจนมันค่อยๆเป็นอนุสติจนเป็นมหาสติหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยพี่สะสมจากอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็อันที่พี่ได้มากอีกก็อย่างที่บอกพี่เริ่มมาเนี่ยมันรู้พลังชีแล้วก็รู้สึกตัวอีกดังนั้นพี่ยิ่งมีจุดที่มีฐานของพี่ที่มันเล่นได้สนุกเรื่อยๆอีกอ่ะดังนั้นแต่พี่ก็ยังฐานหัวก็ยังทำงานนะฟังธรรมะทำอะไรอยู่แล้วก็แบ่งปันทำอะไรอยู่แต่พี่รู้สึกว่าสำคัญมากๆคือต้องย้ายจากการอ่านอย่างเดียวฟังอย่างเดียวมาปฏิบัติบ้างทำอะไรก็ได้ที่ถูกจริตกับคุณแล้วก็ถ้าคุณพร้อมที่จะลงทุนกับตัวเรื่องนี้จริงๆแนะนำให้ไป10วันท่านโกเอนก้ายากและหนักแต่ว่าเป็นทางแบบเฉียบขาดไม่รู้จะพูดยังไงดีต้องลองไปสัมผัสด้วยตัวเองแต่ก็หนักนะแต่ก็หนักหักดิบหนักสำหรับคนทุนนิดนึงใช่นิดนึงจากที่เราคุ้นเคยแหละห้ามพูดห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารไม่นั่งสมาธิวันละหลายชั่วโมงซึ่งผมยังไม่ไปนะบอกว่ามีโอกาสคงจะได้ไปมันก็เวลานานแล้วผมขอถามคำถามแบบว่าน่าจะเป็นท้ายๆแล้วเนาะในการเดินทางของพี่พงษ์อ่ะผมนะเกิดคำถามขึ้นมาคำถามหนึ่งระหว่างดูหนัง The Matrix อีกแล้วดูหนัง The Matrix ก็คือว่าไอ้ตัวร้ายเอเจนต์สมิธเนาะมันจับมอร์เฟียสไว้คือรอยน์ฟิชเบิร์นเนาะแล้วก็บอกว่าพวกมนุษย์อะไรเงี้ยมนุษย์รู้ไหมว่าสิ่งที่มนุษย์ทำกับโลกเนี่ยมันคล้ายอะไรผมไม่จำ exact word ไม่ได้เนาะสิ่งที่มนุษย์ทำกับโลกเนี่ยมันเหมือนไวรัสมันเหมือนไวรัสคือคุณอยู่บนโลกแล้วคุณก็ทำลายแล้วคุณก็แพร่พันธุ์แล้วคุณก็แบบว่าทำลายโลกไปเรื่อยๆมันก็เลยเกิดคำถามว่าไอ้อย่างที่ผมทำการเกษตรเนาะคือผมทำงานที่ผมทำเนี่ยมันฝืนธรรมชาติด้วยเราปลูกพืชซึ่งจะให้มันอยู่ในตามเวลาของมันซึ่งดังนั้นที่พื้นที่ดินเนี้ยมันอาจจะเหมาะกับพืชชนิดอื่นแต่เรากำลังฝืนมันโดยการเอาต้นอ้อยหรืออะไรก็ตามไปปลูกมันแล้วเราก็ไถเราก็พรวนดินอะไรเงี้ยคำถามของผมก็คือว่าแล้วเรามาอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะทำไมต้องมีมนุษย์เพื่อจะได้แบบมาทำอะไรบางอย่างกับโลกซึ่งมันไม่ค่อยโอเคนะสำหรับหลายๆเรื่องเนาะประมาณนั้นนะครับพี่พงษ์เคยตั้งคำถามประมาณนี้ไหมฮะว่าทำไมต้องมีมนุษย์บนโลกด้วยทั้งที่ธรรมชาติเนี่ยอาจจะไม่ต้องการมนุษย์เลยก็ได้นะมันก็สามารถจะเติบโตอะไรไปได้แล้วเรามาอยู่ตรงนี้ทำไมแล้วเราก็สูบเราก็แบบใช้ประโยชน์อย่างมันอย่างเต็มที่แล้วบางครั้งก็อาจจะไม่สำนึกรู้คุณเลยก็ได้อย่างเงี้ยครับรู้คำถามกลับไปคล้ายๆเรื่องที่ถามเราตอนต้นๆ นะครับซิมก็คือที่ถามว่าเวลาเราเจอคนแย่ๆหรือทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกกับเขายังไงจนถึงคนที่ประกอบอาชญาทั้งหลายเนาะอาชญากรรมทั้งหลายด้วยความไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มากมายอ่ะมันไม่ยากนักเลยแล้วง่ายด้วยซ้ำที่มนุษย์จะประกอบอาชญากรรมกับโลกใบนี้แต่นั่นเป็นเพราะเขายังไม่เห็นทางที่ดีกว่านั้นแล้วก็การที่มีมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้มันเป็นแค่แล้วเราเห็นว่าภาพรวมใหญ่เนี่ยเหมือนมนุษย์น่าจะเป็นไวรัสหรือว่าเป็นพาหะโรคร้ายต่อโลกใบนี้แต่นั่นเป็นเพราะสิ่งที่น่าเห็นใจยิ่งกว่าคือมนุษย์เหล่านั้นเกือบทั้งหมดหมายถึงว่า 90% ได้ทั้ง 7-8 พันล้านเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในความไม่รู้และความกลัวแล้วก็มันแล้วมันยากจริงๆแล้วมนุษย์ทั้งหมดก็ออกแบบระบบเศรษฐกิจที่มันไม่เอื้อกูลมันไม่ได้เกื้อกูลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมันเป็นระบบเศรษฐกิจที่คนมีได้เปรียบและคนที่ได้เปรียบก็อยากจะได้เปรียบอีกจนลืมคนที่ไม่มีดังนั้นเนี่ยระบบใหญ่ของไวรัสในที่นี้เป็นไวรัสที่เกิดขึ้นในหัวใจของมนุษย์ที่ยังมีความกลัวอยู่แล้วมันรุนแรงมากเพราะว่าเขาถ้าเขาเบรกหรือหยุดไวรัสในตัวนี้ไม่ได้ไวรัสตัวนี้ถ้าเป็นภาษาพุทธก็คือความไม่รู้หรืออวิชชาทำให้เขาสายตาสั้นแล้วก็ไม่สามารถต้านทานต่อแรงของกิเลสทุกอย่างที่มันปรากฏได้แต่จริงๆแล้วทุกยุคทุกสมัยถึงแม้ยุคนี้ยังเป็นจำนวนน้อยก็จะมีคนค่อยๆตั้งคำถามค่อยๆเริ่มไม่อาจยอมรับกับวิถีที่เป็นอยู่เขาค่อยๆค้นหาค่อยศึกษาค่อยๆมีทางออก
จริงๆแล้วมันเป็นแค่ยุคนี้นะที่เป็นยุคที่มนุษย์เป็นแบบนี้เขาบอกว่ายุคนี้เป็นยุคสุดท้ายของความเสื่อมที่สุดแล้วแปลว่าถ้าเราดีดขึ้นจากจุดตรงนี้ไม่ได้อะโลกนี้มันจะเหมือนเมทริกซ์เลยจำได้ไหมถ้าในภาค2อ่ะอาร์คิเทคเขาจะรีเซตระบบแล้วก็จะเลือกคนจำนวนหนึ่งไปสร้างโลกใหม่แล้วเขาว่าก็ถือว่าการทดลองรอบที่378นี้ไม่ประสบผลสำเร็จตอนนี้เรากำลังค่อยๆมุ่งเข้าสู่จุดสุดท้ายแล้วเลสเซอีก5ปีเขาจะสอบไฟนอลแล้วนะมนุษย์เซตเราเนี่ยมีการตื่นมากพอที่จะกลับไปสู่การอยู่อย่างสมดุลไหมฟังดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วพลังของมนุษย์ที่ตื่นขึ้นมันสูงมากอย่างที่บอกจริงๆความกลัวความโกรธมีพลังที่สูงมากด้วยนะแต่พี่เข้าใจว่ามันน่าจะไม่ถึง1ใน3ของความรักด้วยและอาจจะไม่ถึง1ใน5ของความจริงด้วยดังนั้นถ้ามนุษย์สามารถเจาะลงไปทะลุเปลือกแห่งความกลัวความไม่รู้ไปจนถึงบ่อพลังที่เรียกว่าความรักหรือสัจจะได้มนุษย์คนนั้นน่ะเขาจะไปคิดพูดทำใหม่หรือเด็กรุ่นที่เขาไม่ได้เติบโตมาในสังคมแห่งการแข่งแย่งกับเราเนี่ยเขาจะคิดเครื่องมือใหม่ๆเขาจะไม่ยากเหมือนรุ่นผู้ใหญ่ที่กว่าจะร่วมมือกันมันยังเถียงกันไม่จบเลยว่าใครจะได้ผลประโยชน์แต่เด็กรุ่นใหม่เขาจะบอกกันว่าป้าป้าไม่เห็นเหรอรวยไปแล้วได้อะไรร้อนจะตายห่าอยู่แล้วหนูออกไปวิ่งข้างนอกไม่ได้เราเกิดมาต้องใส่มาร์กด้วยเหรอเขาจะไม่มีคำว่าอยากได้วัตถุอีกต่อไปเขาจะโคออปเปอเรชั่นเขาจริงๆมนุษย์น่ะเราเกิดมาเพื่อร่วมมือกันดูแลโลกใบนี้เท่านั้นเองจริงๆเราลืมไปว่านายเป็นคริสชนเราถูกดีไซน์มาด้วยพระฉายของพระเจ้าเราแค่ดูแลสวนอีเดนแต่เราแค่ตอนนี้เราใช้งานสวนอีเดนเกินไปเรากินน้อยกว่านี้ก็ได้อยู่กันน้อยกว่านี้ก็ได้และความสุขมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุมันยังมีความสุขทางใจและความสุขที่ได้เป็นสาเหตุให้ผู้อื่นมีความสุขอีกมนุษย์ก็ลืมสิ่งนี้ไปอีกมันยังมีคุณสมบัติดีๆมากมายนะมนุษย์ของมนุษย์นะซิมที่รอการเปิดเผยซึ่งเชื่อไหมไอจิตอย่างเนี้ยมันอยู่ในเด็กทุกคนก่อน7ขวบหมดเลยนะซิมก็รู้แต่พอเขาเข้าโรงเรียนเจอความหวาดกลัวเจอการแข่งขันเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่กลัวซะหน่อยหรือว่าไม่พ่อบอกว่ามันหรือว่าครูบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะเราต่างสร้างระบบสังคมแห่งการไม่รู้อย่างใหญ่มากขึ้นมากรอบพวกเราเองไว้อ่ะหน้าที่ของพวกเราคือเราต้องค่อยๆแงะไอ้กรงต่างๆที่ขังพวกเราทั้งระดับในครอบครัวในโรงเรียนในความเชื่อแต่ทั้งหมดเลยมันคือที่ตัวเราก่อนเราจะต้องเห็นกับดักที่เราสร้างตัวเราไว้แล้วเราก็ค่อยๆขยับเราค่อยเปลี่ยนพี่เชื่อว่าสิ่งที่ซิมเลือกทำอยู่ทุกวันนี้คือ best option best solution ที่ดีที่สุดแล้วที่ซิมช่วยทำพี่ไม่ตัดสินไม่อะไรเลยจงทำเถิดแต่วันนึงมันก็จะมีเหตุปัจจัยถ้าแค่ซิมแค่เปิดใจซิมก็จะมีทางเลือกใหม่ๆในการกระทำต่อผืนดินหรือผืนดินที่ซิมดูแลอยู่อย่างแน่นอนครับมนุษย์ทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เหตุปัจจัยและสติปัญญาที่เขามีเสมอต่อให้คนที่โลภที่สุดตอนนี้ที่ยังอยากได้รถเบนซ์คันที่75เขาคนนึกว่านั่นคือความสุขของเขาและเขาโน้มเป็นความชอบธรรมของเขาด้วยพูดมากจังเลยเราไม่ได้แบบเข้าใจอะไรในมุมที่แบบกว้างขึ้นเยอะนี่แหละผมถึงได้ชอบคุยกับคนที่มีแบบว่าองค์ความรู้เยอะๆแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตเยอะสิ่งที่พี่พงษ์มีอยู่เนี่ยแบบว่ามันสามารถจะเขียนออกมาเป็นหนังสือได้อีกหลายเล่มเพราะว่าพี่พงษ์ไม่ได้คือคุยกับคนเยอะแล้วก็ได้แบบองค์ความรู้กับเขาเยอะแล้วก็ได้ไปแบบอินไซต์เยอะซึ่งแบบว่าผมว่าพี่พงษ์ก็กำลังทำหน้าที่นั้นอยู่อ่ะเออกำลังทำหน้าที่แบบค่อยๆรวบรวมคนที่แบบว่าพร้อมที่จะทำอะไรบางอย่างกับโลกใบนี้เป็นทางเลือกใหม่ๆแล้วในฐานะที่พี่ผมเมื่อก่อนเป็นฝ่ายเป็นทำการตลาดด้วยเนาะทำการตลาดซึ่งเราก็พยายามกระตุ้นให้คนบริโภคมากขึ้นอะไรมากขึ้นแต่เนี่ยเหมือนแบบกลับหลังในด้านนึงแล้วกลับมาว่าเฮ้ยพอก่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่พงษ์ยิ้มจะพูดอะไรหรือเปล่าครับชอบที่ซิมพูดใช่แต่ลึกๆเรายังอยากให้คนร่ำรวยอยู่นะแต่จงหานิยามของความร่ำรวยที่แท้จริงให้เจอมนุษย์เรามีสิทธิ์ร่ำรวยนะและความร่ำรวยมันมีหลายมิติมากมันมีทั้งสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่สังคมให้ค่าไปจนถึงสิ่งที่ตามองไม่เห็นไปจนถึงสิ่งที่
ที่เรายังไม่รู้จักนะมนุษย์ร่ำรวยมากนะพระเจ้าให้เราอย่างอนันต์และก็ abundance แปลว่าเยอะมากจริงๆพี่รู้สึกพี่ชอบไม่รู้คราวก่อนที่ไลฟ์กันพี่พูดเรื่องสวนสาธารณะไปยังลองน่าจะยังไม่เคยพูดนะครับลองแชร์นิดนึงอยากจะไปตอบน้องบางคนบ้างสถานที่หนึ่งที่พี่ชอบในกรุงเทพหรือกระทั่งเป็นพื้นที่ในโลกใบนี้พี่ชอบสวนสาธารณะมากเลยเพราะทุกครั้งที่เราเข้าไปที่นั่นน่ะค่อนข้างดีเนาะคือใครก็ไม่รู้มาปลูกไว้แล้วก็ดูแลด้วยแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเนาะคือแบบเราก็มานั่งปูเสื่อมองดูถีบเรือแล้วเราก็เข้าแล้วก็ออกแล้วเราก็ดูแลตามหน้าที่นะหมายถึงว่าอ๋อเราก็อย่าไปทิ้งขยะให้เลอะเทอะเนาะอย่าไปทำตัวงี่เง่าเขามีกฎเกิดอะไรก็ทำตามเขาหน่อยสิพี่ว่าสวนสาธารณะคือสวนในบ้านที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์มองย้อนกลับมานะสมมติสวนในบ้านเราพี่มีบ้านจัดสรรแล้วมีสวนอยู่ผมพี่ต้องดูแลชิบหายเลยนะดูแลเองด้วยอะไรเองทุกอย่างความที่มันเป็นของเราอ่ะนึกออกว่าแล้วถ้าเราไม่มีแรงตามก็เสียเงินไปจ้างคนแต่สุดท้ายเราควรเป็นเจ้าของหรือไม่เป็นเจ้าของกันแน่นะโลกใบนี้แต่พอสวนสาธารณะพอเราไม่มีความเป็นเจ้าของเลยสวนลุมเนี่ยใครเป็นเจ้าของอะเวลาสมมติเราเข้าไปสวนลุมพร้อมกันอย่างเงี้ยเราเคลมกันได้ไหมนี่สวนพี่นะนี่สวนซิมนะอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าสุดท้ายถ้ามนุษย์เนี่ยมาสู่ความเป็นเข้าใจเรื่องจิตสาธารณะมากขึ้นเขาจะรู้จริงโลกเนี่ยคือสาธารณะสมบัติของมวลมนุษย์ทั้งหมดนี่พี่พูดไปไกลมากนะพอถึงจุดหนึ่งถ้าเราผ่านข้อสอบในรอบ5ปี10ปีนี้ได้เนี่ยจริงๆเด็กยุคหน้าเขาจะทำให้ดูเลยว่าโลกที่ทุนนิยมที่มีหัวใจหรือระบบที่อยู่ด้วยกันอย่างสร้างสรรค์เป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะแสดงให้พวกเราดูแสดงให้สิ่งที่ถ้าเป็นอากงอาม่ายุคนี้จะบอกว่าลื้อฝันไปหรือเปล่าแต่ละพี่เชื่อว่ารุ่นลูกเราจะทำสำเร็จแต่มันอาจจะผ่านความเจ็บปวดจากรุ่นพวกเราพวกเราจะต้องไม่สร้างขวากหนามอีกต่อไปอันนี้ยอมรับคนรุ่นก่อนเนี่ยบางทีด้วยความไม่รู้ตัวเขาสร้างขวากหนามไว้ไม่น้อยแต่รุ่นเราควรจะทำให้ทางมันลื่นขึ้นตรงขึ้นเพื่อเขาจะมีพลังและศักยภาพในการสร้างแผ่นดินทำสวนอีเดนกลับมาต้องเอาสวนอีเดนกลับมางั้นก็ไปที่คำถามสุดท้ายเลยดีกว่าเพราะว่ามันนานแล้วเนาะพี่พงศ์จะได้พักผ่อนพันธกิจของพี่พงศ์ตอนนี้คืออะไรแล้วคนสามารถจะแบบถ้าสนใจแนวคิดหรือวิธีคิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะช่วยกันได้ยังไงดีกว่าพันธกิจของพี่พงศ์คืออะไรหนึ่งแล้วก็ถ้าสนใจแนวคิดแบบนี้เราควรจะช่วยอะไรกันได้บ้างครับสองคำถามเนาะปิดท้ายจริงๆยอมรับนะงานของพี่มาถึงเฉดปัจจุบันเนี่ยต้องขอบคุณพี่น้องในกลุ่มสหธรรมิกชนเลยนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดไม่นับว่าในหัวโขนว่าพี่พอเป็นครีเอทีฟได้หรือไปเป็นคนนำเกมได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่ชอบสถานะล่าสุดที่พี่เป็นมากเลยพี่ชอบเพื่อนพี่อยากเป็นเพื่อนมนุษย์กับเพื่อนมนุษย์เท่านั้นเองครับและความเป็นเพื่อนอ่ะในความเป็นกัลยาณมิตรเราแค่ปรารถนาให้เพื่อนของเราดีขึ้นคีย์เวิร์ดมันแค่นี้เองนะพันธกิจพี่ครับถ้าคุณทำอาหารคุณก็ทำอาหารให้เพื่อนมนุษย์ดีขึ้นถ้าคุณทำเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็แค่นั้นเองถ้าพื้นที่ในการติดตามเนี่ยก็อาจจะเป็นในงานเพจ V1ness ก็ได้ฮะไปตามที่ YouTube หรือเพจ V1ness แล้วก็อาจจะมีเรื่องของเกม A2O ก็ไปดูเล่นๆสนุกๆ ก็ได้แล้วก็ความตั้งใจของ V1ness เราก็อยากเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมของกัลยาณมิตรอีกมากมายคือเราก็ไม่ได้บอกว่าเราผูกขาดหรือว่าเราเป็นผู้ที่รู้ไปซะหมดทุกอย่างหรือว่าทางของฉันเท่านั้นที่ถูก V1ness อยากเป็นชุมชนแห่งการตื่นรู้ร่วมกันหมายถึงทุกคนที่มาแบ่งปันหรือมาร่วมเรียนรู้พี่คิดว่านี่คืองานที่พี่รักแล้วก็ทำอยู่ในทุกวันนี้กับพี่น้องแล้วก็กับซิมด้วยจริงๆซิมตอนนี้ก็เหมือนเป็นสหธรรมิกของพี่เนาะสาธุครับขอบคุณมากเลยผมยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าคุณสนใจคอนเซปต์ที่พี่พงพูดทุกอย่างเนี่ยผมพบว่ามันอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยไปหาหนังสือเล่มนี้อ่านก่อนก็ได้เพราะสำหรับผมนะมันลงทุนได้แบบไม่กี่บาทอะสำหรับผมไม่กี่บาทเนาะลองสอบถามที่เพจ Wake Up สื่อปลุกใจดูนะครับเนี่ยคุณจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วก็เข้าใจสารที่พี่พงสื่อออกมาเนาะแล้วก็สำหรับเกม Awake to Oneness ถ้ามีโอกาสหรือว่า จะพูดยังไงดีว่า
จะไปถ้าจะไปซื้อหรือว่าจะไปอะไรเนี่ยมันต้องไปที่ไหนอะครับใจจริงพี่อยากแนะนำอย่างนี้พี่อ่ะไม่อยากให้ซื้อคนนี้พูดตรงๆนะเพราะซื้อไปเนี่ยจะมีความลำบากในการเล่นอยากให้ไปดูก่อนไปดูว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วถ้ามีเต็มที่นะไปหาคนที่มีเกมนี้แล้วตอนเนี้ยในเมืองไทยน่าจะมีอยู่ประมาณ100กล่องแล้วไปหาคนที่มีได้ไปขอเขาเล่นก่อนไปเล่นกันก่อนคืออย่าเพิ่งซื้อเลยคือมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปพี่ไม่ได้แบบอยากจะให้ขายของหรืออะไรนะเออจริงๆแต่ว่าลองไปดูที่เขาเล่นกันเอออาจจะได้เรียนรู้ได้อะไรบางอย่างแล้วถ้าเราตัดสินใจว่าเออเกมนี้น่าจะมีประโยชน์กับเราหรือว่าจริงๆสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเกมนี้คืออย่างนี้ฮะสิ่งพี่รู้สึกว่าถึงจุดนึงเนี่ยเกมที่ซิมถือครองอยู่เนี่ยถ้าเดี๋ยวซิมไปนั่งดูหรือใช้มันบ่อยๆอ่ะมันจะเป็นเครื่องมือในการชวนคิดชวนคุยแล้วก็พูดกับเพื่อนคนใหม่ๆในการที่จะพาเขามาสู่การเดินทางสู่เส้นทางนี้เช่นกันนะฮะดังนั้นพี่คิดว่าพี่อยากให้เกมเนี้ยมันไม่ได้เป็นแค่เกมที่เราไปเล่นเองแต่เป็นเกมที่เช่นกันทำประโยชน์กับตนเองกับทำประโยชน์ผู้อื่นพี่ว่าในกล่องนั้นถึงจุดนึงพี่ว่าน่าจะมีคนเอาไปใช้จนได้ประโยชน์ขนาดนั้นได้อ่ะครับซิมเยอะมันผมเปิดดูแล้วผมดูแล้วผมไล่การ์ดดูแล้วอะไรแล้วโอ้โหแบบเออดีมากเลยครับที่แบบมีคนที่แบบกล้าหาญที่จะทำเกมนี้ขึ้นมาขอใช้คำว่ากล้าหาญเลยแล้วก็แต่สิ่งที่ผมอยากจะขายครับสิ่งที่ผมอยากจะขายจริงๆคือหนังสือเล่มนี้ครับเพราะว่าอีกเล่มนึงผมยังไม่ได้อ่านเนาะดีนะที่มันแบบเออเนี่ยหัวใจตื่นรู้นะครับไปหาซื้อเถอะครับไปหาซื้อเถอะเพราะว่าในนี้มันไม่ได้อธิบายอะไรที่มันยากเลยเนาะแล้วมันมีตัวอย่างที่เยอะมากคือที่ได้ไปดูหรือไปดูรีวิวผมก็ได้ในลำดับที่310ยังจำได้อยู่เลยแล้วคุณจะเห็นเลยว่าโอ้โหแบบว่าสามารถจะเอาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องของ how to เรื่องของธรรมะมาผสมกลมกลืนแล้วมาเบลนด์กันแล้วแบบว่าออกมาเป็นอย่างนี้ได้ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้แต่พี่พงษ์ทำได้และทำสำเร็จแล้วกับน้องอีกคนนึงเนาะน้องนักเขียนน้องพันช่วยกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พงษ์มากๆเลยนะครับไลฟ์ไป2ชั่วโมง16กว่านาทีแล้วแล้วก็ยังมีคนยังดูติดตามอยู่เยอะแยะเนาะแล้วก็ท้ายนี้ก็พี่น้ำฝนบอกว่าตื่นสว่างเบิกบานขอบคุณไลฟ์นี้มากค่ะคุณกิฟบอกว่าชอบสังคมแบบนี้จังค่ะคุณเนวาน่าอาร์ตไมเนอร์นะครับบอกว่าผู้ที่ได้เข้าถึงธรรมประมาณนี้เนาะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับดึกแล้วเหมือนกันเนาะพี่พงษ์จะได้ไปพักผ่อนนะครับไม่รู้พรุ่งนี้มีภารกิจอะไรบ้างนะครับสั้นๆสั้นๆพี่อยากขอบคุณซิมเป็นเหมือนน้องชายที่น่ารักมากเราเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้อง A-back เนาะแล้วก็สิทธิ์โบสถ์เดียวกันด้วย พี่ดีใจนะพี่เป็นกำลังใจให้และมีอะไรที่พี่พูดเร็วไปบ้างพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยด้วยแต่ดีใจที่ให้โอกาสมาชวนคุยกันถึงเราอยู่กันไกลเนาะอยู่กันคนละจังหวัดแต่พี่ก็ดีใจนะครับส่งแรงใจไปให้เนาะในทุกสิ่งที่ทำเนาะขอบคุณมากซิมขอบคุณผู้ฟังทุกคนด้วยขอบคุณครับวันนี้ก็ขอบคุณครับพักผ่อนกันนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับครับฝันดีครับ